เริ่มได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องเปิดเนาะโอเคไม่ต้องเปิดเปิดไหมฮะอาจารย์จะเปิดไหมฮะโอเคอาจารย์เปิดดีกว่าครับจะได้นิดหน่อยพอค่ะจริงๆแล้วเราจะมีการจัดอบรมกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่มาออนไซต์วันนี้แล้วก็ใน Zoom ก็คงจะนั่งฟังกันอยู่ก็วันนี้ขอต้อนรับดร.เก้จริงๆแล้วเหมือนกับไปจกเวลามาเนาะไปขอแทรกเวลามานะคะก็ถือว่าดร.เก้นี่มีส่วนทั้งในเรื่องของการให้ให้เป็นที่ปรึกษาด้วยอบรมด้วยทั่วกับสถาบันมากมายนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยทางหน่วยงานภาครัฐเราเนี่ยออกแบบไอ้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะมาให้ดร.เก้มาช่วยอัปเดตพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการเขียนการทำแผนธุรกิจซึ่งจริงๆพอพูดถึงธุรกิจแล้วเรามองว่ามันไม่ได้เอาไปหาเงินเพื่อผลกำไรอย่างเดียวนะก็จะเป็นเรื่องของการหาทุนวิจัยด้วยนะคะคือทุกคนเนี่ยต้องมีแผนธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่ามันสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นไม่ใช่ธุรกิจค้าขายนะคะก็อยากจะให้ถือว่าตรงนี้เป็นการปรับ mindset ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ business model canvas เนี่ยทุกคนก็รู้จักดีแต่ว่าวันนี้ดร.เก้ก็จะมาช่วยเสริมในส่วนของ Technology Evaluation Canvas ที่จริงๆทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขอทุนแต่เราก็เอามาใช้ในการปรับแผนการทำงานของเราได้ก็ขอต้อนรับดร.เก้อีกครั้งหนึ่งนะคะดร.ปรเมศชุ่มยิ้มใช่ไหมคะแล้วก็ขอเปิดฟลอร์ให้กับดร.เก้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ช่วยมากนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ที่ซูมด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาแลกเปลี่ยนที่จุฬาลงกรณ์อีกครั้งหนึ่งจริงๆเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะฮะไปคณะวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกับอาจารย์แล้วก็น้องๆที่คณะวิทย์ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องกลับไปช่วยเรื่องของการทำเรื่องหลักสูตรผู้ประกอบการนะฮะแนวการสร้างแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการนะฮะวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะครับเครื่องมือในการวางโมเดลธุรกิจนะฮะแต่อย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าคำว่าธุรกิจเนี่ยมันฟังดูเหมือนว่าต้องเป็นเรื่องเงินทองอย่างเดียวนะฮะก็จริงๆมันคือการวางแผนนะฮะแล้วก็การทำให้เราเห็นวิธีการทำงานของเราว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะฮะมีการเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงแล้วก็การบริหารจัดการทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่หน่วยงานให้ทุนในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะกระทรวงอวของเราเนี่ยเริ่มปรับใช้นะครับทีนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะบางคำนี้อาจจะไม่คุ้นเคยก็ผมก็จะมาพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับส่วนบางท่านที่เคยเจอกันแล้วก็วันนี้ถ้ามาอยู่ด้วยกันก็ซ้ำย้ำทวนได้อีกรอบหนึ่งวันนี้จะมีการเพิ่มเครื่องมือให้เข้าไปอีกนะฮะก็จะมากกว่าวันก่อนที่มาที่จุฬานะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเราชอบตรงไหนนะฮะหัวข้อที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือ business model innovation ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับในการวางโมเดลธุรกิจสำหรับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ละกันนะฮะงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่จะต่อยอดไปจนถึงจุดที่มีการใช้ประโยชน์ได้นะฮะก็คือเป็นงานที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนวัตกรรมนะฮะอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมวางเอาไว้นะครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมเป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับอยู่ที่สวทช.นะครับแล้วก็หน้าที่ที่ดูแลก็คือเป็น accelerator นะฮะดูแลผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างecosystem นะฮะสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ Florinopolis นะครับแล้วก็บริหารจัดการ15แห่งทั่วประเทศจุฬาก็เป็นหนึ่งในที่ที่เราทำงานด้วยเหมือนกันนะฮะเราเชื่อว่านวัตกรรมจะเกิดได้ต้องมีระบบนิเวศที่มันครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่นะครับแล้วก็เป็น advisor ให้กับบริษัทเหล่านี้ที่จะทำของใหม่ๆนะครับอันนี้คือตัวผมเองนะฮะอันนี้เป็นไลน์กรุ๊ปอันใหม่ที่ผมตั้งขึ้นมานะฮะพอดีวันนี้เดี๋ยวจะส่งสไลด์ที่วันนี้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับถ้าอาจารย์สะดวกก็เรียนเชิญเลยนะครับก็จะอยู่ในนี้ผมมักจะส่งทั้งสไลด์ให้นะคะหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนกันไปแล้วก็วันไหนก็ตามที่ผมมีเขาเรียกว่าอะไรข่าวสารเนาะหรือว่าแหล่งทุนใหม่ๆผมก็จะฟอร์เวิร์ดเข้าไปในกลุ่มสังเกตนะฮะถ้ามันเกี่ยวถ้าอยู่นะฮะผมจะส่งเข้าไปบ่อยมากเลยไม่บ่อยมากหรอกบ่อยไม่มาหรอกเรื่อยๆเพื่อให้เป็นประโยชน์นะฮะนะฮะบางทีเนี่ยไลน์ก็เป็นช่องทางที่ค่อนข้างเรียกว่าใช้งานได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็รู้เรื่องกันเร็วดีนะฮะเราจะได้เตรียมตัวกันทันเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเราจะได้เตรียมตัวเขียนโปรโพสอลกันรวดเร็วนะครับโอเคนะฮะ
ท่านที่อยู่ทางบ้านน่าจะเข้ามาได้นะครับถ้าท่านใดยังไม่เข้ามาก็เดี๋ยวเข้ามาทีหลังก็ได้เนาะนะฮะลองเรียนเชิญดูนะครับทีนี้อันนี้ผมเคยเล่าภาพนี้ไปเมื่อครั้งที่แล้วอันนี้ก็ขออนุญาตนำภาพมาจากหน่วยงานให้ทุนนะฮะว่าในปีงบประมาณ65เนี่ยมันจะมีวิธีการแบ่งงบประมาณออกเป็น2ก้อนหลักๆนะฮะก้อนทางขวามือก็จะเป็นก้อนที่เรียกว่า Fundamental Fund ก็คืองบวิจัยพื้นฐานนะฮะซึ่งต้องวิ่งผ่านขอผ่านมหาวิทยาลัยแล้วก็ระบบ NRMS ที่อาจารย์คุ้นเคยเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงนะฮะเปลี่ยนไปเป็น NRIS อะไรเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปทำกันบ้านเพิ่มเติมอันนี้ซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่เรียกว่ากลุ่ม strategic fund ซึ่งก็จะมีเป็นก้อนๆ นะฮะมีการให้ทุนเป็นก้อนตามเขาเรียกว่าตามวัตถุประสงค์ที่มีแตกต่างกันไปนะครับซึ่งหลายๆทุนที่อยู่ในฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เริ่มขยับนะฮะในการทำให้อาจารย์กับนักวิจัยเนี่ยเริ่มมาเขียนโมเดลธุรกิจก็ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะฮะถ้าอาจารย์ดูนะฮะในแต่ละก้อนทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องที่เขาโฟกัสนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์ทำงานวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์จะต้องทำกันบ้านนิดนึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงกับก้อนไหนนะครับเพื่อที่เราเวลาที่เราจะขอไปเนี่ยมันจะได้ถูกก้อนด้วยกันนะฮะทีนี้ก้อนที่มักจะต้องมานั่งเขียนโมเดลธุรกิจกันจริงๆจังๆเนี่ยก็คือก้อนสีชมพูนะฮะภาษาไทยคือบพขภาษาอังกฤษคือ PMUC C ที่ย่อมาจาก competitiveness หรือกองทุนที่พูดถึงเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนะฮะพูดให้เข้าใจเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นงานวิจัยที่เอาไปต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์นะฮะมีระดับความพร้อมที่ออกมาจากห้องปฏิบัติการละจะ scale up ละแล้วก็ทำงานกับภาคเอกชนชัดเจนนะฮะก็จะเป็นกองทุนก้อนนึงที่อาจารย์จะต้องมานั่งเขียน business model ที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับทีนี้ อย่างที่ผมแจ้งก็คือว่าในแต่ละกองในแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องที่เขาโฟกัสไม่เหมือนกันนะฮะแล้วโดยเฉพาะพิมพ์ UC เนี่ยหรือว่าบพขเนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปที่งานวิจัยหรืองานนวัตกรรมที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า TRL นะฮะย่อมาจาก TechnologyReadiness level เนี่ยเกิน4ขึ้นไปนะฮะก็คือหมายความว่ามันเสร็จออกมาจากห้องปฏิบัติการละมันพร้อมที่จะ scale up จะ pilot จะต่อยอดออกไปแล้วก็มีลักษณะที่จะมีการจับมือกับเอกชนอย่างชัดเจนก็จะเป็นกลุ่มนี้นะฮะหมายความว่ามันจะมีกลิ่นอายของความเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นธุรกิจอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องไปนั่งดูกันว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะฮะแล้วอาจารย์ก็จะได้ขอถูกก้อนนะฮะไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ถึง4จะขออย่างอื่นไม่ได้นะฮะมันก็ขอได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางในตอนที่ให้ทุนเนี่ยเขาก็มีการวางแต่ละส่วนไว้ค่อนข้างครบนะฮะถ้าเราเอา TRL มาขึงเนี่ยนะฮะอย่างตัว B เนี่ยก็คือตัว brain B มาจาก brain เรื่องของคนเนี่ยการพัฒนา up skill re skill ของคนเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงแรกๆนะฮะแล้วทางวชก็ยังให้ทุนในช่วงต้นๆ นะฮะรวมไปถึง apply research นะครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะทางอย่างเช่นสวกที่เขาจะดูเรื่องของเกษตรอาหารเนี่ยก็จะออกมาทางการใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะอาจารย์เห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นสวรสก็จะเป็นเรื่องระบบสาธารณสุขเป็นต้นนะครับส่วน PVC เนี่ยก็เกิน4แน่นอนอันนี้คือชัดเจนหมายความว่าถ้าเราขอทุนไปแล้วเราไปติ๊กช่องที่บอกว่าที่เอาเป็นเลข3เนี่ยเขาก็จะไม่รับพิจารณานะฮะอันนี้เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองเนาะนะครับเสียงประมาณนี้ได้ยินเนาะได้ยินไหมครับนี่ผมเล่าภาพใหญ่ไปก่อนนะฮะทีนี้เวลาที่เราจะทำเรื่องนวัตกรรมนะฮะผมชวนอาจารย์ดูเวลาที่ทุกคนในโลกก็จะพูดกัน3เรื่องนี้เสมอนะฮะเรื่องของวงการนวัตกรรมที่จะต้องลุกขึ้นมานะฮะวางโมเดลธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะต้องรู้ว่ามี3องค์ประกอบดังต่อไปนี้นะฮะภาพนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า innovation trinity นะฮะคือ3องค์ประกอบของการสร้างนวัตกรรมมี3เรื่องด้วยกันนะฮะ3เรื่องที่ต้องพิสูจน์นะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของวงกลมสีเหลืองเนี่ยเราเรียกว่าการพิสูจน์ desirability มันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องบอกให้ได้ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมีลูกค้ามีคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะฮะถ้าเป็นงานวิจัยก็คือว่ามีใครสักคนนึงเนี่ยจะสามารถเอางานวิจัยนี้ไปใช้ได้อะนะฮะมีลูกค้าชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้นะฮะเราเรียกว่าพิสูจน์ desirability mode สีเหลืองนี่จะต้องเกิดขึ้นก่อนเลยจะถึงก่อนขึ้นก่อนอย่างอื่นเลยว่ารู้แน่ๆว่าโจทย์เนี้ยจะมีคนเอาไปใช้นะครับจะมีลูกค้านะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของสีเขียวก็คือพิสูจน์ feasibility ก็คือมันเป็นมุมของ technical aspect
หมายความว่างานวิจัยหรือว่าของที่เราทำเนี่ยเราทำได้จริงๆนะฮะเราทำได้จริงๆมันเวิร์กจริงๆถ้าทำซ้ำก็ทำได้จริงๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการพิสูจน์ feasibility นะครับอันที่3ก็คือถ้าเราจะลุกขึ้นมาทำเป็น business หรือเป็นธุรกิจเนี่ยก็ต้องบอกให้ได้ว่าธุรกิจเดินได้มีลูกค้ามีกำไรนะฮะเราก็คงจะไม่อยากได้ธุรกิจที่เราเรียกว่าทำแล้วไม่ได้เงินหรือทำแล้วไม่มีกำไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกข้อนี้ให้ได้ด้วยว่าถ้ามันเอามาทำเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจมันเดินได้หรือมีกำไรได้ยังไงนะฮะ เราจะชวนผู้ประกอบการคิดเสมอว่าวิธีการในการมาอยู่ตรงกลางหรือว่า winning zone เนี่ยจุดสีขาวเนี่ยก็คือต้องมีการพิสูจน์เป็นระยะนะครับในแต่ละเรื่องให้ได้นะฮะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตัดภาพมาที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะเก่งกันมากๆก็คือสีเขียวก็คือในมุมของเทคนิคอลเนี่ยจะเก่งมากเลยนะฮะแต่ว่าอันที่จะต้องไปลุกขึ้นมาทำกันเยอะๆก็คือสีเหลืองก็คือบอกให้ได้ว่าลูกค้าเป็นใครนะครับแล้วลูกค้าที่นี่อาจจะไม่ใช่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานโดยตรงเลยก็ได้นะฮะอาจจะเป็นผู้ผลิตอาจจะเป็นโรงงานอาจจะเป็นใครก็ได้ที่จะเอางานเราไปใช้นะครับก็ต้องบอกให้ได้ว่าเขาคือใครนะครับแล้วเขาจะเอาไปใช้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะอันต่อมาก็คือเรื่องของโมเดลธุรกิจนะครับหรือว่าวิธีการในการเอาออกไปเนี่ย exit มันคืออะไรบ้างนะฮะวิธีการบริหารจัดการเป็นอะไรบ้างพวกนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาช่วยกันดูมาช่วยกันเติมนะครับก็เป็นความท้าทายนะฮะทีนี้ไอ้3ห่วงเนี่ยมันก็จะถูก3ห่วงเนี่ยนะครับมันจะถูกคลี่คลายออกเป็น9เรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนกันวันนี้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันนะฮะไอ้9เรื่องเนี่ยมันก็เหมือน9ก้อนอิฐอ่ะเป็น9องค์ประกอบของการทำธุรกิจเบื้องต้นนะฮะทีนี้ผมชอบคำอาจารย์ปูมากเลยว่าทำธุรกิจจริงๆมันซาวด์แบบมันนี่มากเนาะแต่จริงๆแล้วก็คือมันคือการวางแผนนะฮะอยากให้คิดว่าไอ้9เรื่องนี้คือ9องค์ประกอบของการที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะต้องเข้าใจบ้างนะครับแล้วก็เชื่อมโยงได้แล้วก็บริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์เข้าใจว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยมันเอาไว้วางแผนนะครับเอาไว้สื่อสารแล้วก็วางแผนจริงๆแล้วอาจารย์สามารถเอามาปรับใช้ในการทำงานในคณะได้นะครับอย่างเช่นการออกแบบ business model ของคณะผมซึ่งผมก็ทำอยู่หลายที่เลยนะฮะไปช่วยบางคณะเขาปรับโมเดลธุรกิจก็ใช้ตัวนี้นะฮะหรือเป็นภาควิชาอย่างเช่นเราจะปรับหลักสูตรอะไรเงี้ยครับก็เอามาคุยกันภายใต้9องค์ประกอบนี้ได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันในมุมไหนนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะแลกเปลี่ยนทั้ง9เรื่องนี้เลยว่าแต่ละช่องคืออะไรแล้วมีความสัมพันธ์กันยังไงนะฮะอันนี้มันคือ9เรื่องนี้นะครับ3เรื่องเมื่อกี้ถูกคลี่คลายออกเป็น9เรื่องนี้นะครับตารางอันนี้เป็นตารางที่กำลังฮิตมากเลยในเมืองไทยนะฮะเราโดยเฉพาะแหล่งทุนในบ้านเราเนี่ยก็ใช้เยอะนะฮะอาจารย์ปู่ก็มีความพยายามในการมาบอกว่าลุกขึ้นมาทำความเข้าใจมันเถอะว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะไอ้แผ่นเดียวเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่จริงเวลากรอกนี่สนุกสนานมากเลยนะฮะสนุกสนานจริงๆนะฮะต้องลองดูนะครับอาจารย์ดูนะฮะ3 9เรื่องนี้มาจาก3เรื่องนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ Innovation Trinity 3เรื่องถูกคูณออกเป็น9เรื่องด้วยกันนะฮะมีอยู่อย่างนี้ก็คือในฝั่งที่เป็นขวาบนเนี่ยนะฮะของ business model เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะพูดกันเรื่องของ desirability ก็คือพูดถึงลูกค้ากับพูดถึงสิ่งที่เราจะทำว่ามันมีคุณค่ากับเขาหรือเปล่าคือโซนสีเขียวนะฮะก็คือห่วงที่1นะฮะห่วงที่2คือฝั่งสีชมพูไปทางซ้ายมือนะฮะมันคือเรื่องของ feasibility มันคือ3ช่องที่พูดถึงเรื่องของทรัพยากรพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องคือลุกขึ้นมาทำแล้วก็พันธมิตรของเรานะฮะเราจะทำมันได้ไหมอันนี้คือฝั่งที่เป็น feasibility ส่วนฐานนะฮะฐานของทุกโมเดลธุรกิจคือเรื่องของสตังค์คือเรื่องของเงินมันถึงเอาเรื่องของเงินไว้เป็นฐานของธุรกิจนะฮะมันก็คือเรื่องของ viability ที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะว่าธุรกิจของเราเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าโครงสร้างต้นทุนเราจะต้องจ่ายไปกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการได้เงินมาเนี่ยมันมีวิธีการแบบไหนบ้างนะครับก็จะเป็น3เรื่อง9ข้อนะครับที่สัมพันธ์กันนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงตรงนี้เนี่ยเราจะไปปูเรื่อง innovation กันก่อนนะฮะทีนี้พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าเวลาที่เราถอดโมเดลธุรกิจออกมาเป็นเรื่องเป็น3โหมดนี่นะฮะมันมีสิ่งที่จะต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าถามผมนะฮะถ้าเราไม่ได้ข้อนี้นะอย่างอื่นจะไม่ตามมาเลยอันนี้ครับอันนี้นะฮะยากที่สุดแล้วเป็นจุดเริ่มต้นคือคำว่า problem กับ solution ถ้าตรงนี้ไม่แน่น
นะฮะไม่แข็งแรงเนี่ยโมเดลธุรกิจมันจะไม่มีฐานที่เป็นตัวยึดนะฮะเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำหรือโซลูชันของเราเนี่ยไม่ตรงกับ problem หรือโจทย์ของ customer หรือโจทย์ของลูกค้าเนี่ยอย่างอื่นมันจะทำแล้วยากอะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยเตรียมเครื่องมือเสริมมาให้อาจารย์ด้วยในวันนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นกลมๆ กับสี่เหลี่ยมอาจารย์เห็นในมือไหมฮะท่านที่มาในห้องอาจารย์จะเห็นในมือเลยว่ามันจะมีเครื่องมือตัวนึงที่เพิ่มขึ้นมาให้นะฮะที่เรียกว่า value proposition canvasนะฮะชื่อเล่นคือ VPC นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการทำโมเดลธุรกิจให้แข็งแรงนะฮะเพื่อพิสูจน์ตัวแรกให้ได้ก่อนก็คือคำว่า problem กับ solution มันต้องฟิตนะฮะพอมันฟิตเสร็จปุ๊บเวลาเราวางข้อมูลพวกนี้ลงไปในโมเดลธุรกิจเนี่ยมันจะแข็งแรงเพราะอย่างอื่นมันจะตามมานะครับอย่างที่ผมเรียนให้อาจารย์ทุกท่านทราบว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำให้ได้ก็คือพิสูจน์ desirability ของคนบอกให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำมีคนต้องการจริงๆแล้วก็ถ้าเราจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาบางอย่างให้อุตสาหกรรมเราจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาบางอย่างให้กับผู้บริโภคเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะฮะเขาต้องการอะไรและเราเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันฟิตกับความต้องการนั้นๆนะฮะอันนี้คือฐานนะฮะตัวนี้ต้องได้ก่อนเลยนะครับฝั่งนี้ต้องได้ก่อนเลยนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของ acquisition นี่คือวิธีการได้ลูกค้ามา acquisition นะฮะ retention นี่พูดถึงเรื่องของการทำให้เขามาซื้อซ้ำๆเราจะทำให้เขามาซื้อซ้ำๆได้ยังไงก็จะมีกลยุทธ์นะฮะพวกนี้นะครับตัวกลางนี่ก็พูดถึงเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็รายได้นะครับแล้วก็ตัวล่างสุดนี่พูดถึงเรื่องของหลังบ้านหมดเลยนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเราจะบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ยังไงทรัพยากรที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับพันธมิตรที่เราจะต้องมีคือใครนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำมีอะไรบ้างอันนี้คือเวลาที่เราถอด business model ออกมานะครับโอเคนะฮะในห้องนี้ถึงตรงนี้ท่านใดมีอะไรจะแลกเปลี่ยนหรือมีคำถามไหมฮะพอเห็นภาพชัดเมื่อนี้ครับความสัมพันธ์เนาะ innovation trinity นะครับถูกคลี่คลายออกเป็น9เรื่องของ business model นะครับแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะต้องลงลึกในแต่ละช่องนะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเราจะลุกขึ้นมาทำ business model เลยโดยที่เราไม่รู้ว่า problem solution fit หรือเปล่าเนี่ยก็จะยากถูกไหมฮะมันจะต้องไปเริ่มจากการที่เราจะต้องเห็นว่าตลาดต้องการอะไรตอนนี้นะฮะแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยการใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่า value proposition canvas นะฮะหรือ VPC มาช่วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะแลกเปลี่ยนทั้งหมดเลยในตอนเช้าสำหรับท่านที่อยู่ใน Zoom นะฮะก็เวลาอยู่บ้านก็จะได้ดูวิธีด้วยเลยนะฮะแต่ว่าตอนที่อาจารย์นั่งทำอาจจะต้องนั่งค่อยๆเขียนเองนะครับโอเคไหมครับตรงนี้นะฮะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเขียน business model เสร็จแล้วมันเป็นยังไงหรอนะฮะหลายคนจะบอกว่ามันคือเส้นชัยซึ่งจริงไม่ใช่นะฮะเพิ่งตัดริบบิ้นการเขียน business model เสร็จเนี่ยเพิ่งตัดริบบิ้นเปิดงานนะฮะเพราะว่ามันคือแก้การวางแผนหลังจากนั้นคือการลงมือทดสอบนะฮะสิ่งที่เราเขียนในโมเดลธุรกิจอ่ะมันคือสมมติฐานหมดเลยมันคือสมมติฐานหมดเลยนะครับหมายความว่าเราจินตนาการขึ้นมาเองนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะทำให้โมเดลธุรกิจมันเดินได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการเอาสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยไปทดสอบทั้งหมดนะฮะก็คือช่วงแรกของการทำเนี่ยเราเรียกว่าการตั้งไฮโปทีซิสหรือการตั้งสมมติฐานของ business model สเต็ปต่อมาต้องเอาไปเทสหมายความว่าเราต้องทำให้ได้จริงๆว่าต้องทดสอบให้ได้จริงๆว่าสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมานั้นเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะเจอว่าบางอย่างใช่ถูกไหมฮะบางอย่างใช่บางอย่างก็ไม่ใช่นั่นหมายความว่า at the end หรือสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเราจะ learning อาจารย์เห็น stage ของ learning ไหมฮะ learning ว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอันนี้ work นะอีกอันนึงไม่ work เนี่ยต้องปรับนะฮะมันถึงมีคำว่า business model fit ก็คือต้องมีการปรับโมเดลธุรกิจเป็นระยะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือว่านักวิจัยไม่ค่อยรู้นะฮะเพราะจะรู้แค่ว่าเอากรอกให้เสร็จนั่นแหละแล้วเหลือก็ไปขอทุนมานะฮะเสร็จละไม่ใช่ซึ่งจริงแล้วถ้าเราจะต้องลุกขึ้นมาทำธุรกิจจริงๆจังๆเนี่ยโมเดลธุรกิจฉบับแรกที่เขียนเสร็จนั่นคือสเต็ป0หลังจากนั้นคือต้องเอาลงมือทำมีกระบวนการด้วยนะฮะกระบวนการที่ผมพูดในภาพนี้เราเรียกว่าสเต็ปที่2หลังจากเขียน business model นะฮะเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันในห้องมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเรียกว่าการทำ business model design ก็คือการออกแบบนะฮะแต่ดีไซน์ก็คือดีไซน์แต่เวิร์คหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสเต็ปต่อมาก็คือต้องทำ testing business ideas ก็คือการทดสอบไอเดียทางธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยทำ
มันถึงมีเหตุการณ์ประมาณว่าอาจารย์เก้ครับเขียนโมเดลธุรกิจ9ช่องผมเขียนดีมากเลยนะแต่ยอดขายผมก็เฉยๆนั่นก็แปลว่าเราไม่เห็นว่าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยต้องคิดวิธีการทำงานต่อว่าเราต้องไปทำอะไรกันตรงไหนเพิ่มเติมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าเขียนได้เขียนเป็นเนี่ยแค่จุดเริ่มต้นนะฮะหลังจากนั้นต้องลงมือทำในการออกแบบวิธีการทำงานนะครับโอเคไหมครับตรงนี้นะฮะผมเข้าใจว่าความตั้งใจของหน่วยให้ทุนเนี่ยเขาแค่อยากจะให้เราลุกขึ้นมาบอกว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองนะฮะแต่หลังจากนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำให้มันสำเร็จเองถูกไหมฮะโอเคนะครับตรงนี้ผ่านไปเลยทีนี้ผมแลกเปลี่ยนนิดนึงก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดนะผมชวนอาจารย์ดูอะไรพวกนี้นิดนึงนะฮะอันนี้เป็นไซส์ของคอมพานีธรรมชาติของบริษัทที่เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการละกันนะถ้าเป็นอย่างในฟู้ดโนบริสเองเนี่ยเรามีหลายไซส์เลยนะฮะถ้าเป็นไซส์ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางซ้ายมือนะฮะเป็น large company ตัว L นะฮะหรือเป็น multi national company ก็เป็นบริษัทข้ามชาตินะฮะพวกนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะไปหมดมีเซอร์วิสเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองนะฮะอันนี้เราจะละเข้าไว้ที่ฐานที่เข้าใจนะฮะอันที่2กับ3มันน่าสนใจนะฮะเบอร์2เนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นเยอะเลยก็คือเป็นธุรกิจที่เรียกว่ากลุ่ม SME นะฮะ S คือ small นะฮะ M ก็คือ medium size company นะฮะมันแล้วแต่แบ่งนะแต่ผมแบ่งที่50กับ200ล้านถ้าผลประกอบการอยู่ที่50ถึง200เนี่ยผมตัดเป็นตัว Mแต่ถ้าลงมาต่ำกว่า50เนี่ยผมคัดเป็น S นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น S เป็น XS มากๆเลยที่ทำกันอยู่เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็เรียกว่ามีผลิตภัณฑ์ไม่มากอาจจะชิ้นหนึ่งสองชิ้นนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงของการแข่งขันกันเรื่องของการทำตลาดนะฮะทำแบรนด์อะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นเรียกว่า SME ซึ่งเราก็ดูแลอยู่เยอะมากเลยนะครับแบบที่3ก็อย่างจุฬาก็จะทำเยอะเรื่องของธุรกิจอีกประเภทนึงที่เน้นนะฮะเน้น innovation เน้นความใหม่ของไอเดียธุรกิจแล้วก็มีการใช้งานเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับเวลาโตก็โตเร็วมากนะฮะลักษณะแบบนี้เรียกว่า startup นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นทัวร์พิเศษเห็นไหมฮะถ้าเป็น SME ทั่วไปก็ค่อยๆโตนะแต่ถ้าเป็น startup เนี่ยเขาจะโตเร็วนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างของพวก SME กับพวก startup นะฮะผมชอบอธิบายอย่างนี้ก็คือให้จำง่ายๆว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพคือเท่ากับโกรธอันนี้ที่เล่าไปเพราะว่าอาจารย์บางคนอาจจะลุกขึ้นมาเป็น SME อาจารย์บางคนอาจจะลุกขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพซึ่งธรรมชาติของ2คนนี้เขาไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนนิดนึงเท่ากับโกรธก็คือโตเร็วทำไมสาเหตุที่โตเร็วได้ก็คือมันเป็นโมเดลธุรกิจมันเป็นไอเดียที่ทำซ้ำได้แล้วก็ขยายได้เร็วนะฮะพูดอย่างนี้อาจจะงงเราดูนิดนึงแต่2คำนี้เป็นคำที่เราพูดกันในวงการสตาร์ทอัพนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือสมมติถ้าเราจะบอกว่าเราลุกขึ้นมาเป็น SME นะฮะไอเดียของเราอาจจะไม่ใหม่มากความเป็นนวัตกรรมอาจจะไม่สูงมากนะฮะแล้วเราก็อาจจะไม่เสี่ยงมากด้วยนะฮะเริ่มต้นค่อนข้างง่ายเวลาโตเนี่ยค่อยๆโตนะฮะเราเรียกว่าการเติบโตแบบเส้นสีฟ้านะฮะก็คือเติบโตแบบ linear growth นะฮะค่อยๆโตนะฮะแล้วก็เงินทุนเริ่มต้นก็อาจจะไม่มากนะครับพอถึงจุดนึงก็จะถึงจุดอิ่มตัวหน้าที่ก็คือต้องไปหาของใหม่มาพัฒนาบริษัทตัวเองลักษณะของ SME ก็จะโตแบบปิดหมายความว่าไม่ค่อยให้ใครมายุ่งกับเรื่องของการลงทุนของเราเราจะเอากำไรของเราในเดือนนี้ไปต่อกับทุนในเดือนหน้าลักษณะก็จะเป็นประเภทนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นการเติบโตแบบสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นตัว J เห็นไหมฮะมันจะเป็นตัว J เป็นเส้นสีน้ำเงินหมายความว่าในตอนเริ่มต้นนี่ต้องใช้สตังค์เยอะแยะเลยในการที่ทำลุกขึ้นมาทำเทคโนโลยีที่เป็นของใหม่หรือทำอินโนเวชันที่มันค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่ามีลูกค้าหรือเปล่านะฮะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นตัวเจที่ตักลงไปข้างล่างหมายความว่าใช้สตังค์เยอะนะฮะเพื่อให้พิสูจน์การได้มาซึ่งลูกค้าแล้วก็ตัวเทคโนโลยีพอมันได้ปุ๊บก็จะตวัดหางตัวเจขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตจุดช่วงจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะยากง่ายมันจะยากกว่าการเติบโต SME เพราะว่ามันคือการทำของใหม่อ่ะมันคือการสร้าง new demand นะฮะอาจารย์ปู่ต้องเรียนอาจารย์ปู่ว่าถ้าจะบอกน้องๆให้อย่างเด็กๆจุฬาลุกมาเป็นสตาร์ทอัพก็ต้องบอกว่าลุกขึ้นมาทำของใหม่ก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าใหม่จริงหรือเปล่าแล้วการเราสร้าง new demand เนี่ยมันก็คือการต้องพิสูจน์หลายเรื่องไอ้สามห่วงเมื่อกี้ก็ต้องทำเยอะแยะสตังค์ก็ต้องใช้เยอะเวลาก็ต้องใช้เยอะทุ่มเทมากด้วยนะฮะแล้วลักษณะพวกนี้เนี่ยมันต้องการเม็ดเงินในการไปพัฒนาธุรกิจแล้วก็ธรรมชาติของเขาก็จะค่อนข้างเปิดหมายความว่าในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะเปิดให้มีการพวกเรียกว่าระดมทุนนะฮะ
ในช่วงแรกๆอย่างเช่นพอมีไอเดียแล้วก็ไอเดียมันเซ็กซี่แล้วก็มีคนสนใจก็จะเป็นการลงทุนประเภท Angel Investor อย่างเงี้ยฮะนักลงทุนเทวดานะฮะที่มาพร้อมกับประสบการณ์แล้วก็เงินไม่มากนะครับถ้ามันเริ่มแข็งแรงเป็นคอมพานีเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะโกรทเนี่ยนะฮะตัว J กำลังจะขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาใส่สตังค์ประเภท VC หรือ Venture Capitals นะฮะที่เอาเงินมาลงขันกันแล้วก็คนนั้นมีวิธีการในการบริหารจัดการเอาเงินไปใส่ในบริษัทสตาร์ทอัพที่มี potential หรือมีศักยภาพในตลาดอีกแบบนึงก็คือเป็น CVC หรือว่า Corporate Venture Capital ก็คือเป็นบริษัทที่มีอาร์มซึ่งเลยที่มีเงินก้อนแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เรียกว่าสามารถที่จะเสริมแกร่งให้ธุรกิจได้อย่างเช่น SCG อย่างเช่นธนาคารในประเทศไทยต่างๆที่เริ่มมีการตั้งกองทุนพวกนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพที่แตกต่างออกไปนะฮะอาจารย์จะเห็นเนาะมันไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะแต่ประเด็นที่ผมจะเล่าก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนจะเอาตัวเจขึ้นได้นะฮะมันก็เรียกว่าโอกาสที่จะเจขึ้นได้ก็จะค่อนข้างยากนะฮะสาเหตุข้อที่1ก็คือ no market need นะฮะโนมาเก็ตเนี่ยก็คือแปลว่าสิ่งที่เราทำไอ้โซลูชันที่เราทำเนี่ยไม่ฟิตกับ problem หมายความว่า problem กับโซลูชันไม่ฟิตทุกอย่างที่ผมพูดมันจะเกี่ยวกันหมดนะฮะสิ่งที่จะทำอ่ะไม่ฟิตกับ problem อาจจะมีหลายสาเหตุอาทิเช่นหนึ่งก็คือของเนี่ยมาก่อนเวลามากเลยตลาดไม่ต้องการในวันนี้นะฮะหรืออีกแบบนึงอาจจะเป็นเรื่องของทำไม่ทันคนอื่นเนี่ยตลาดมันวายไปแล้วก็ได้นะฮะหรือมันมีเหตุผลบางอย่างที่เรียกว่าทำขึ้นมาแล้วไม่ฟิตกับชีวิตลูกค้าเลยใช้ไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่เรียกว่าเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำพวกอะไรอ่ะดีไซน์ thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะฮะจุฬาก็ใช้เยอะมากเลยใช่ไหมฮะถูกไหมครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของข้อหนึ่งนี่แหละก็คือไอเดียของเราหรือว่าโซลูชันของเราที่จะต้องบอกให้ได้ว่ามีคนต้องการแล้วมันฟิตกับชีวิตเขาจริงๆนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องอันนี้อาจจะชวนคิดนิดนึงนะครับก็ต้องดูอ่ะว่าทำได้หรือไม่ได้นะฮะส่วนถ้าเป็น SME นะผมเจอแบบนี้ที่อันนี้งานของผมเองนะผมดูแลประมาณเกือบ200กว่าบริษัทเนี่ยไอ้ที่ไม่ค่อยโตเนี่ยนะฮะอันที่1ก็คือไม่นึกถึงลูกค้าตัวเองไม่ออกเลยเวลาถามลูกค้าเป็นใครหรอก็นึกไม่ออกโดยเฉพาะอาจารย์นะครับโทษทีคืออาจารย์ก็จะคุ้นชินกับการสอนหนังสือนะแล้วก็ทำวิจัยเวลาเราถามว่าลูกค้าเป็นใครนี่ก็โอ้โหเป็นสิ่งที่เรียกว่าท้าทายถูกมั้ยฮะว่าลูกค้าจะเป็นใครหรอเวลาที่อาจารย์ทำงานวิจัยออกไปเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับนึกไม่ออกอ่ะพูดตรงๆนะฮะอันนี้เป็นข้อที่1อันที่2ก็คือเวลาที่เราคุยกับนักวิจัยโดยธรรมชาตินะอันนี้อินไซด์เนาะเขาก็จะบอกว่างานวิจัยของเขานี่มันดีนุ่งนี่ดีเยอะแยะไปหมดแหละแต่ไม่รู้ว่าดีพอสำหรับลูกค้าหรือเปล่าและที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เรื่องจริงนะฮะเวลาที่เราบอกว่างานวิจัยของเรามีโซลูชันมีสรรพคุณเยอะแยะไปหมดแต่เวลาเราไปคุยกับอุตสาหกรรมหรือเวลาไปคุยกับผู้นักกับนักธุรกิจที่เขาต้องการเอางานวิจัยนี้ไปใช้เนี่ยบางทีสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันคนละเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำการบ้านตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะสามนะฮะทำของที่ตลาดไม่ต้องการอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะสี่ก็คือไม่มีคุณค่าที่แตกต่างนะฮะทำเหมือนกันไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแตกต่างยังไงนะฮะและอันที่ห้าก็คือขาดระบบนะฮะในการสร้างนวัตกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอเยอะนะฮะเวลาเราเล่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนักวิจัยท่านที่ทำงานวิจัยหนักๆหรืองานวิจัยพื้นฐานที่เน้นแอปพลิเคชันจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำความเข้าใจคนอื่นก่อนเนี่ยแล้วก็หันกลับมาออกแบบโจทย์วิจัยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยนะฮะกระบวนการจะคนละแบบนะฮะผมจะเรียนให้อาจารย์ทุกท่านทราบถ้าเราถนัดในการหา new findingsหรือหาองค์ความรู้ใหม่เนี่ยมันจะเป็นงานวิจัยประเภทที่เรียกว่า research process คือเป็นกระบวนการวิจัยแบบนึกออกไหมฮะเราอาจจะตั้งคำถามที่เรียกว่าคำถามแบบเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่มันไม่ได้เป็นคำถามที่เราจะต้องมาตอบโจทย์ใครในวันนี้นะฮะคำตอบมันอาจจะออกมาเป็นองค์ความรู้เป็นวิธีการเป็นอะไรก็ได้ที่เซิร์ฟอนาคตไปมากๆเลยก็จะเป็นกลุ่มนี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากก็ต้องทำต่อไปแต่สิ่งที่ผมจะพูดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยผมกำลังจะพูดถึงงานวิจัยที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะฮะมันก็จะมี2วิธีการหลักๆก็คือ 1. ทำความเข้าใจโจทย์ก่อนแล้วก็มาทำวิจัยให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่คือแบบที่1หรืองานวิจัยที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละแต่แล้วหาวิธีในการออกไปให้ได้นะฮะ
โอเคนะฮะอันนี้เป็นดีไซน์โปรเซสมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะสวนทางกับที่เราคุ้นนะฮะเพราะว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากโจทย์ที่คนต้องการก่อนเราก็กลับมาออกแบบมันถึงมีคำว่าดีไซน์มันถึงมีคำว่าดีไซน์เพราะว่าคำว่าดีไซน์หมายความว่าต้องเข้าใจปัญหาก่อนถูกไหมฮะถึงจะมาออกแบบได้แต่ถ้าเป็นกระบวนการวิจัยแบบทั่วไปนี่คือเราไม่ได้ดีไซน์อ่ะเราก็ทำไปเลยอ่ะถูกไหมก็อยากทำอันนี้เพราะสนใจเรื่องนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าตลาดอยากได้หรือเปล่านึกออกไหมฮะคือไม่มีอะไรผิดนะเพราะว่ามันเป็นคนละวิธีคิดเฉยๆนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราจะคิดเอางานไปขายเนี่ยก็ต้องเข้าใจตลาดบ้างนะฮะรู้เรื่องว่าโจทย์มันคืออะไรแล้วก็เราก็กลับมาออกแบบงานวิจัยที่มันไปตามนั้นนะฮะอันนี้เป็นวิธีการคิดแบบ reverse thinking นิดนึงนะโอเคนะฮะผมยังยืนยันว่างานวิจัยทั้งสองแบบเนี่ยสำคัญทั้งคู่นะฮะเพราะว่าการสร้างนวัตกรรมถ้าไม่มีพื้นฐานที่มันแข็งแรงมันก็จะทำนวัตกรรมที่เรียกว่ามีคุณภาพไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องมีฟาวเดชันที่แน่นอะ innovation มันถึงจะตามมาด้วยนะฮะไม่ใช่เราบอกว่าทุกคนจะลุกขึ้นมาทำ innovation หมดเลยแต่ไม่มีฟาวเดชันเลยก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะฮะหรือวิธีการคิดเรื่องของโจทย์วิจัยที่จะต้องทำให้มันตรงกับอุตสาหกรรมเนี่ยผมชวนอาจารย์คิดภาพง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เราลุกขึ้นมาทำงานวิจัยเนี่ยมันคือจุดสีขาวกับสิ่งที่โจทย์ที่อุตสาหกรรมต้องการเนี่ยคือจุดสีเหลืองหรือสีส้มนะฮะมันจะไม่ค่อยตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีกระบวนการบางอย่างที่เราจะชวนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปคุยกับเขาเถอะอาจารย์ลองไปสำรวจดูลองไป discovery ดูว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไรนะฮะคือพาจุดสีขาวไปหาจุดสีส้มนะฮะเพื่อให้มันเกิดคำว่า problem solution fitไม่งั้นก็จะไม่ฟิตไม่เจอกันสักทีอ่ะนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่ผมเขียนง่ายๆนะฮะกระบวนการออกแบบหรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมันเป็นวิธีการคิดแบบสถาปนิกอะฮะก็คือเวลาที่เราจินตนาการเวลาจะอาจารย์จะออกแบบบ้านให้คนนะฮะสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะไม่เขียนแบบบ้านไปเลยในวันแรกถูกไหมฮะไม่เป็นแบบนั้นเราจะต้องไปทำความรู้จักและเข้าใจคนคนนั้นก่อนถูกไหมฮะรู้จักและเข้าใจเราถึงจะดีไซน์หรือออกแบบได้เนี่ยคือวิธีการคิดแบบดีไซน์ thinking นี่คือเอเซนส์ของมันเลยรู้จักและเข้าใจใครบางคนให้ลึกซึ้งก่อนแล้วก็กลับมาออกแบบสิ่งนั้นให้มันตรงกับที่ความต้องการโอเคนะฮะอันนี้คือเบสิกคอนเซ็ปต์ผมอยากให้อาจารย์ลองใช้กระบวนการคิดแบบนี้ในการออกแบบงานวิจัยในอนาคตเนาะสมมติว่าจะต้องลุกขึ้นมาทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์จริงๆจังๆเนี่ยนะครับก็จะต้องไปดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์มันคืออะไรกันแน่นะครับโจทย์แบบนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเราคิดว่าโจทย์นั้นมีแต่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าผมเคยเห็นงานวิจัยประเภทนี้เยอะมากเลยนะที่เรียกว่านึกว่าโจทย์ประเภทนี้มีอยู่จริงๆแต่จริงๆไม่มีอาจารย์นึกออกไหมฮะมันไม่มีอยู่จริงอะฮะคือเอกชนมันแก้ปัญหานี้ไปแล้วมันโซฟไปละแต่เราไม่ได้มีประสบการณ์ในการออกไปนอกครัวแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านเขานะฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยเขาทำกันไปแล้วฮะเขาโซฟปัญหานี้มันถูกโซฟไปละแบบเป็นต้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการแบบง่ายที่สุดก็คือเราก็ออกไปคุยนะครับแล้วก็ทำเขาเข้าใจเขาซะแค่นั้นเองดูง่ายไหมครับ อันนี้คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะฮะผมก็ทำเยอะอะพวกนี้แต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะโอเคนะครับเวลาที่เราคุยกันเรื่องของ insights ของคนนะฮะเวลาที่เราไปคุยกับเอกชนเพื่อที่จะออกแบบอะไรบางอย่างที่เป็นโซลูชันให้เขาเนี่ยผมจะพูดคำว่าโซลูชันให้เขาเนี่ยเราจะดู3ตัวนี้ฮะมันจะดู3ตัวนี้ผมให้คีย์เวิร์ดอาจารย์3ตัวนี้เป็นคาถาเลยนะฮะอันที่1คือ job to be done คำนี้เป็นคำที่เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะสอนเรื่องนี้เยอะมากเลยฮะเพราะว่าคำนี้นี่ไม่จบพูดมาแล้วก็ไม่จบ job to be done สำคัญที่สุดอันที่2คือ pain point นะฮะอันที่3คือ gain point นะฮะอาจารย์คิดว่า3คำนี้คำไหนสำคัญที่สุดฮะjob to be done pain point แล้วก็ gain point pain point ใช่มั้ยร้อยทั้งร้อยคนก็จะบอกว่า pain point สำคัญมากเลยเพราะว่าเราได้ยินมาเยอะมากเลยจริงๆคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่า job to be done job to be done นี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการปลายทางผมจะแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ผลลัพธ์ปลายทางสุดน่ะที่เขาต้องการมันคืออะไรอันนี้คือ job to be doneนะฮะซึ่งความท้าทายคืออะไรรู้ไหมฮะ อาจารย์คิดว่าความท้าทายของ job to be done คืออะไรรู้ไหมฮะอาจารย์ลองแลกเปลี่ยนสิฮะ
ความท้าทายของ job to be done คืออะไรรู้ไหมฮะลูกค้าจะพูดเป็นคำๆไม่ได้ด้วยฮะเขาจะไม่สามารถพูดเป็นคำๆได้มันจะมาในรูปแบบของลูกค้าจะพูดได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นน่ะแต่ที่เหลือนี่เราต้องนึกเอาเองนะคือนึกเอาเองผ่านการสำรวจรู้จักและเข้าใจเขาจริงๆคือ key insight เนี่ยส่วนที่อยู่ลึกเบื้องลึกขั้วหัวใจนั่นน่ะนั่นคือ key insight ซึ่งลูกค้าจะไม่พูดเป็นคำฮะลูกค้าจะไม่พูดเป็นคำๆจะพูดไม่ได้ด้วยเราต้องเก็บเอาเองนะฮะนี่คือ job to be done เดี๋ยวผมจะเติมเรื่อง job story ให้ด้วยซึ่งค่ายที่แล้วไม่ได้พูดนะฮะอันนี้จะเติมให้แล้วก็เดี๋ยวปีงบประมาณ64ทั้งปีเนี่ยผมจะพูดเรื่องของ job to be done ทั้งปีเลยนะฮะพูดได้เป็นวันเลยนะฮะแค่เรื่องเดียว job to be done นะฮะศาสตร์ใหม่เรียนอาจารย์ปูว่าศาสตร์ใหม่ที่ล่าสุดที่เราทำนะฮะเราเรียกว่า ODI นะฮะมาจากคำว่า outcome driven innovationมันจะมีวิธีการที่ให้นักวิจัยเนี่ยลุกขึ้นมาเขียน job to be done ของเอกชนเลยหลายๆชิ้นเราก็เอา job to be done เนี่ยไปทดสอบว่า job ไหนเป็น job ที่สำคัญที่สุดของคุณนะฮะตรงนั้นแหละเป็น job ที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อทำ solution ให้มัน fit มีวิธีการนะฮะซึ่งวิธีการทำการตลาดแบบเดิมหรือการทำ market research แบบเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้กับศาสตร์นี้คนละเรื่องกันนะฮะอันนี้เพิ่งตีพิมพ์เลยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันเยอะมากเรื่อง ODI อันที่2ก็คือ pain point ก็คือปัญหาหรืออุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เขาไม่ชอบความกังวลต่างๆนะฮะก็คุ้นเคยคำนี้ดีอันที่3คือคำว่า gain point คือประโยชน์เพิ่มเติมนะฮะ3คำนี้เป็นคาถาที่เราต้องนึกให้ออกว่าลูกค้าต้องการหรือมีลักษณะเป็นแบบไหนนะเวลาที่เราคุยกับน้องๆนะฮะมันจะมีคำที่ตลกกับน้องๆก็คือเวลาหาโจทย์ให้หาคำว่าหนักใหญ่ยาวซึ่งจริงๆมันมีวิธีการนะฮะเวลาคุยกับนักศึกษาเนี่ยเราจะต้องพูดให้มันเขาแบบโอ้โหเป็นภาษาเดียวกับเขานะฮะก็มีคำว่าหนักใหญ่ยาวแต่จริงๆมันจะมีคำอธิบายที่เป็น theory นะฮะหนักก็คือเป็นปัญหาสำคัญและจำเป็นกับ customer สำคัญและจำเป็นกับเขาใหญ่หมายความว่าเราต้องรู้ว่าโจทย์แบบเนี้ยมี market หรือมีตลาดขนาดเพียงพอที่เราทำธุรกิจได้ไม่ใช่แค่มี 2-3 คนนะฮะธุรกิจเราก็จะไม่ scaleหรืออันที่3ก็คือยาวหมายความว่าโมเดลธุรกิจของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำเงินได้ในระยะยาวลูกค้ามาซื้อเราซ้ำๆก็คือหนักใหญ่ยาวจะให้เด็กจำแค่นี้นะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ระดับนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปอีกนะฮะมันจะมีวิธีการคิดโอเคนะฮะทีนี้เวลาเราทำเรื่อง innovation เราทำเรื่อง innovation นะฮะมันจะมีคำหนึ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นคำที่เรียกว่าคำที่ชวนคิดนะฮะเวลาที่เราบอกว่าเราจะทำ innovation หรือทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะเลือกประโยคไหนดีฮะประโยคที่1หรือประโยคที่2ดีฮะบนหรือล่างดีประโยคสีเหลืองเนาะถูกไหมครับเราจะต้องนึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นซึ่งประสบการณ์นั้นน่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เราจะไม่มาง่วนกับการทำของเดิมให้ดีขึ้นแต่เราจะนึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นไปเลยนะฮะพูดอย่างนี้งงไหมฮะงงไหมฮะไม่งงเนาะบางคนบอกอะไรเหรอประสบการณ์ผู้ใช้ลองดูนะฮะผมมีตัวอย่างมาให้ดูตำราของสตาร์ทอัพมันก็จะใช้ตำราสว่านเยอะมากเลยฮะนะฮะเราจะบอกว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อสว่านไปเนี่ยลูกค้าจ้างสว่านไปทำอะไรฮะลูกค้าจ้างสว่านไปเจาะรูนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่ลูกค้าซื้อสว่านไปเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการสว่านเราจะพูดกันอย่างนี้คือเขาไม่ได้ต้องการสว่านนะฮะเขาต้องการรูบนผนังจริงไหมฮะนะฮะแต่จ็อบยังไม่จบนะจ็อบยังไม่จบนะเขาเอารูไปทำอะไรฮะอาจารย์ว่าเขาเอารูไปทำอะไรฮะลูกค้าเอารูไปทำอะไรฮะเอารูไปสมมติว่าเราบอกว่าเอารูไปแขวนรูปบนผนังถูกไหมฮะเพราะนั้นอันนั้นคือ job to be done ของลูกค้าว่าแขวนรูปบนผนังแล้วปูเพื่ออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นจ็อบไปจบตรงการได้แขวนอะไรบางอย่างบนผนังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้แบบนี้ได้นั่นแปลว่าเวลาจะลุกขึ้นมาทำนวัตกรรมเราอาจจะนึกถึงวิธีการแขวนรูปที่ไม่มีรูก็ได้ถูกไหมฮะโดยไม่ต้องมีสว่านถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะลุกขึ้นมาทำสว่านที่โอ้โหแบบสมาร์ทสว่านมากเลยสว่านที่โคตรดีเลยเงี้ยฮะมันก็จะไม่ได้เป็นการที่เราเรียกว่าทำนวัตกรรมที่มันตอบประสบการณ์ผู้ใช้เพราะจริงๆแล้วเราอาจจะแขวนรูปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีรูก็ได้สว่านอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วถูกไหมฮะ
อันนี้คือวิธีคิดของคนที่เราจะลุกขึ้นมาทำนวัตกรรมเราจะนึกถึงสุดอะไปสุดเลยนะฮะกระบวนการแบบนี้เราเรียกว่าการตั้งคำถามแบบ why นะฮะ why เนี่ยถามไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายหรือสุดเนี่ยคุณเอาเรื่องอันนี้ไปทำอะไรเนาะคุณเอารูปไปทำอะไรเนาะหรือคุณเอารูปนั้นไปทำอะไรอย่างงี้ฮะตรงนั้นน่ะเราเรียกว่า use case หรือจุดที่เราจะเอามาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเราเรียกว่า use case นั่นนะฮะโอเคนะฮะอาจารย์ได้เนาะนะครับกล้องก็เหมือนกันนะฮะลูกค้าซื้อกล้องเพราะว่าเขาอยากได้กล้องหรือเขาอยากได้อะไรครับอาจารย์เขาเอารูปไปทำอะไรฮะเอาดูเหรอฮะไม่ดูหรอกฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูแล้วฮะรูปเด็กๆสมมติเราบอกเด็กๆเขาไม่ได้ซื้อกล้องไปถ่ายรูปเพื่อดูแล้วนะฮะเขาไม่ได้ดูเพื่อจะต้องลำลึกอะไรแล้วฮะมันคนละเจอร์นี่มันคนละประสบการณ์เนาะเด็กมันก็ต้องการรูปที่เรียกว่าถ่ายปุ๊บแก้ได้ปั๊บเพื่อเอาไปโพสต์เลยปุ๊บถูกไหมฮะเพื่อที่จะต้องได้ยอดลงยอดไลค์อะไรไปนั่นคือประสบการณ์จุด job to be done ที่เด็กเขาต้องการเพราะฉะนั้นกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ตอบโจทย์เขาแล้วถูกไหมฮะเพราะมันไม่ตอบ job to be done ของเด็กนะครับมันก็ต้องการของใหม่ที่เรียกว่าทำได้ทันทีแก้ไขได้เลยแล้วก็โพสต์ได้ทันทีถูกไหมครับกล้องโทรศัพท์มือถือมันเลยตอบโจทย์มากกว่าอาจารย์ว่าจริงไหมครับถูกไหมฮะเด็กก็ไปเล่น Instagram มีอะไรไปแก้ไขได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันเนี้ยผมจะยกตัวอย่างอันนี้ค่อนข้างเยอะก็คือการเกิดขึ้นของกล้องดิจิตอลหรือสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้เลยเนี่ยมันมาแทนที่กล้องฟิล์มอ่ะอาจารย์นะฮะกล้องฟิล์มใช่มั้ยฮะอาจารย์เกิดทันกล้องฟิล์มใช่มั้ยครับถูกต้องมั้ยฮะต้องทันอยู่แล้วล่ะประสบการณ์ชุดนั้นมันตอบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันลำบากอ่ะมันยากเย็นกว่าจะได้รูปมาแล้วก็โพสต์ก็ไม่ได้ถูกมั้ยครับโมเดลธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่า business model ที่เรียกว่าเกิดมา disrupt อะหมายถึงว่าไอ้ของใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไปแทนที่ของเดิมที่เป็นยังไงฮะที่มันไม่ตอบประสบการณ์ชุดใหม่ของเราเราเรียกว่า business model ที่มันไป disrupt คนอื่นนะโอเคนะฮะตรงนี้นะครับอีกอันนึง Netflix นี่อาจารย์ต้องมีแน่ๆเลยถูกไหมฮะเด็กๆกำลังดูกันเยอะๆไปหมดนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาไปเช่าวิดีโอในร้านวิดีโอเนาะเราก็ไปเลือกมาแล้วเราก็เช่ามาดูถูกไหมฮะในวันที่เราลืมคืนก็ถูกปรับถูกไหมฮะเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ชอบถูกไหมจริงไหมฮะแล้วเราก็มีของใหม่แบบนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเราเรียกว่าเกิด disruption นะฮะ disruption มันจะมี2แกนก็คือแกนที่1เราเรียกว่าเทคโนโลยีสูง2ก็คือโมเดลธุรกิจที่มีความใหม่มากๆเลยถ้ามันเข้มข้นทั้ง2แกนเนี่ยมันจะเกิดคำว่า disruption ได้ตัวนี้มีทั้งคู่เลยนะฮะมีความใหม่ของเทคโนโลยีมีความใหม่ของ business model นะครับมีคนถามว่ามันใหม่ยังไงหรอ business model นะฮะถ้าเราไปเช่าร้าน VC ในร้านแมงป่องเนี่ยเราเรียกว่าการเช่าเนาะเราเรียกว่า renting แต่อันเนี้ยเช่ามั้ยครับแบบนี้เรียกเช่ามั้ยครับไม่ได้เช่าแล้วนะฮะโมเดลธุรกิจของ Netflix คืออะไรฮะสมัครสมาชิกภาษาอังกฤษคือ subscription นะฮะโมเดลธุรกิจเปลี่ยนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงมากอาจารย์จะเห็นวิดีโอในนี้ไม่เหมือนกันนะฮะอาจารย์ทราบใช่ไหมครับถูกไหมครับมัน personalize มากนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดตัวนี้ปุ๊บมันก็ตอบประสบการณ์ของคนมากกว่านะครับเมื่อคืนที่เราไม่ได้ลืมดูไม่ได้ดูเนี่ยก็ไม่ถูกปรับละจากที่ถูกปรับไปเมื่อกี้ถูกไหมครับมันก็พยายามปิดเพนพอยต์อะไรต่างๆนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมครับไม่ต้องขับรถไปจริงไหมฮะอันนี้คือการเกิดของใหม่ที่มาแทนที่ของเดิมนะครับคือเกิด disruption เกิดขึ้นนะฮะนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันเห็นโอกาสมันเห็นช่องว่างมันเห็นปัญหามันเห็น job to be done นะฮะ job to be done ของอาจารย์นะฮะอาจารย์นั่นอาจารย์ดูเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะอาจารย์เคยใช้บริการนี้ไหมฮะทำไมอาจารย์ถึงใช้ครับมันสะดวกนะฮะจริงๆ insight คืออะไรฮะไม่ใช่แค่สะดวกแน่เลยนอกจากสะดวกมีอะไรอีกไหมฮะช่วยประหยัดเวลานะฮะอยากกินของอร่อยแต่ขี้เกียจจริงไหมครับเพราะว่าการขับรถออกไปเนี่ยก็ร้อนอะแล้วก็ลำบากด้วยนะครับแต่ยังอยากกินของอร่อยอยู่ถูกไหมฮะประมาณนั้นนะครับก็มันก็เลยเกิดเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมานะครับแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงถูกไหมครับแล้วก็เรียกว่าอะไรมี business model ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้พูดเมื่อคราวที่แล้วนะฮะเราเรียกว่า job to be done สำคัญมากเลยนะฮะ job to be done ของคนเนี้ยมีหลายแบบมากเลยนะครับคนจะพูดได้แค่ฟังชั้นเอาฮะจันปูที่จันปูถามว่าคนพูดได้ไม่ได้เนี่ยคนจะพูดได้แค่อันนี้ฮะคนจะพูดได้แค่ในระดับการใช้งาน
นะครับอีโมชันเนี่ยอาจจะมาได้ในบางคนคือระดับความรู้สึกนะครับคนบางคนก็จะพูดได้บางคนก็จะพูดไม่ได้นะครับอันข้างล่างเนี่ยคนพูดไม่ค่อยได้เลยฮะคือ personal dimension กับ social dimension มันลึกมันเป็น insight ในระดับลึกมันเป็น insight ในระดับลึกมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่า job to be done ที่ต้องไปให้ลึกมันจะมี3 stage นะฮะมันจะมีระดับ stage ที่เป็น functional stage มีระดับที่เป็น emotional stage แล้วก็ status stage เลย3ตัวนะครับทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้บางคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรไม่รู้จบทวีดันนะฮะผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะมองขาดหมดเลยฮะคือถ้าเราสามารถถอดมาได้นะครับแล้วเราเห็นว่าจบทวีดันเนี้ยยังไม่มีคนลุกขึ้นมาทำอะไรกับมันนะครับอาจารย์จะเจอคำหนึ่งที่เรียกว่า unmet need อ่ะคือโอ้โหจบเนี้ยตลาดใหญ่มากเลยแล้วก็ยังไม่มีใครลุกขึ้นมาทำอะไรเลยนะครับในฐานะที่เราเป็น innovator หรือเป็นนวัตกรเนี้ยเราจะสร้างบางอย่างเราจะดีไซน์บางอย่างขึ้นมาเพื่อตอบjob to be done ตัวนี้แหละเนี่ยคือสิ่งที่ผมชวนอาจารย์คิดมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะฮะ job to be done เนี่ยแต่จริงๆสำคัญมากเลยนะครับถ้าอาจารย์สามารถที่จะลุกขึ้นมาเขียน job to be done ของเอกชนที่อาจารย์ไปทำงานด้วยเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เทสแล้วอาจารย์จะเจอ key insight เนี่ยอาจารย์จะออกแบบงานวิจัยของอาจารย์ได้เรียกว่าแบบโอ้โหโคตรตอบโจทย์อ่ะไม่รู้ไม่สุภาพนะฮะโคตรใช้คำว่าโคตรเยอะมากวันนี้แต่อาจารย์เข้าใจนะผมกำลังจะเน้นให้อาจารย์บอกว่าคือถ้าอาจารย์เข้าใจมันเนี่ยมันจะลึกอ่ะนะฮะมันจะลึกมากนะครับโอเคนะฮะอุ๊บส์อาจารย์คลิกไม่ได้ฮะแป๊บหนึ่งนะฮะลองเปลี่ยนอันนี้ไหมถอดอันนี้เดี๋ยวถอดอันนี้ออกเลยครับน่าจะอันนี้แล้วก็อันนี้เนาะได้ไหมครับได้เลยวันหลังจะชวนมาแลกเปลี่ยนเรื่อง job to be done ได้ไหมครับอาจารย์ปูมันต้องเป็นครึ่งวันเนี่ยเพราะว่ามันต้องลองเขียนแล้วก็ลองเทสดูถามได้ไหมครับว่าไอ้ job to be done เนี่ยหมายความว่าเราอ่ะนั่งดู business model canvas เราก็คิดของเราเองหรือว่ามันเป็นคำเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาเราไปคุยกับพาร์ทเนอร์หรือผู้ใช้ผลประโยชน์เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างการที่เราไปคุยกับลูกค้าเป็นโจทย์ที่เราไปคุยกับลูกค้าฟังโจทย์จากเขาแล้วฟังความต้องการจากเขาแล้วเราก็มาดูใช่ครับผมแชร์การจันอย่างนี้นะฮะในช่องของถ้าจันดูไปใน business model นะครับใน9ช่องนะฮะมันจะมีช่องนึงที่พูดเรื่องของ customer segment อาจารย์เห็นไหมฮะบนขวาเห็นไหมครับ customer segment ปกติอาจารย์แบ่ง segment กันยังไงคะลองอาจารย์ลองเดาก็ได้ฮะปกติอาจารย์แบ่งกลุ่มลูกค้ายังไงครับอะไรนะฮะอาจารย์จะลองเล่าดิฮะว่าอาจารย์แบ่งยังไงฮะครับอันนี้ของอาจารย์มี2กลุ่มใช่ไหมฮะทีนี้ของอาจารย์นี่ค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ยังเห็นเป็นกลุ่มๆนะฮะบางคนนี่ไม่เห็นเป็นกลุ่มเลยคือเห็นเป็นเขาจะเขียนมาอย่างตัวอย่างเช่นลูกค้าคือผู้หญิงอายุ 20-30 ปีเงินเดือน 30,000 เงี้ยนี่ที่ผมเห็นเยอะๆนะฮะซึ่งถ้าถามผมคือมันคือการแบ่ง segmentation แบบที่เรียกว่าแบบเก่าอะแบบ demographic ซึ่งมันบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าการที่เราเลือกลูกค้าไปแบบนั้นเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วอะฮะมันอธิบายไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในช่องนี้นะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์ดีมากเลยคือกลุ่มมันค่อนข้างไม่ใหญ่มากแล้วมันโฟกัสเนาะแต่สำหรับบางโจทย์ที่มันต้องการการแบ่งลูกค้าแบบชัดๆเนี่ยเราจะใช้ job to be done มาแบ่งครับอาจารย์ปู่มันจะแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม job ที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าถ้าอาจารย์แบ่งเป็น2กลุ่มแสดงว่า job ของ2กลุ่มนี้เหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันเขาต้องการของอาจารย์ไปทำงานไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะนั่นแหละคำว่านั่นคือการแบ่งตามจ็อบที่ไม่เหมือนกัน
ถูกไหมฮะอันเนี้ยถ้าอาจารย์ออนกับเก้นะอาจารย์จะออนไปเลยนะตรงเนี้ยคือแบ่งตามจ็อบที่ไม่เหมือนกันแบ่งตามพูดง่ายคือแบ่งตาม needs หรือ insight ที่ไม่เหมือนกันมันถึงจะแบ่งกลุ่ม2อันนี้ออกไปได้นะฮะซึ่งแปลว่าเราต้องเข้าใจลึกไหมฮะต้องเข้าใจลึกๆเลยว่าจ็อบของแต่ละ segment นั้นคืออะไรที่แกบอกอาจารย์ปูว่าถ้าเรามาทำเรื่องของ job to be done ผ่านการใช้ ODI ครับอาจารย์ปูเราจะเห็นเลยว่า job บางอันเป็น job ที่เรานึกไปเองจะเป็น job ที่ลูกค้าไม่อยากได้มันจะต้องมีการฟิลเตอร์ออกว่าอันนี้ไม่ใช่และอันนี้เป็น job ที่ใช่นะครับซึ่งคนที่จะตอบประโยคนี้คือไม่ใช่เรานะฮะเราต้องให้ลูกค้าเป็นคนเทสว่า job อันนี้เป็น job ที่ most important กับเขาที่สุดแล้วก็เป็นจ็อบที่ยังไม่มีคนแก้ปัญหาให้เขาได้นั่นแหละเราจะมีคุณค่าตรงนั้นแหละ value proposition มันก็จะตามมาถูกไหมฮะ outcome driven innovation ครับเดี๋ยวผมอาจจะแชร์หนังสือให้ก็ได้ฮะนะครับผมกำลังจะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะในปีนี้นะครับโอเคเนาะตายแล้ววันนี้มีคำศัพท์ประหลาดเต็มไปหมดเลยจันหลับไปแล้วมั้งฮะโอเคนะฮะอันนี้คือ job story ฮะเวลาให้เขียนนะฮะเราจะเขียนประโยคนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองชวนอาจารย์เขียนตอนบ่ายถ้าอาจารย์อยู่กับผมนะประโยคอย่างเงี้ยฮะบริษัทชื่อบริษัทอะไรนะฮะที่เป็น Tech Savvy นี่ชื่ออะไรนะฮะRigme บริษัทนั้นคือกลุ่มบริษัทที่อาจารย์จะเป็นที่เป็นลูกค้าอาจารย์คือเลยนะฮะแบงค์อ่ะอย่างเงี้ยฮะ Software House สมมติเป็น Software Houseในสถานการณ์ไหนก็ไม่รู้ฮะเวนเนี่ยนะฮะคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรบางอย่างนี่ they want to do something ที่ motivate เขาซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่จะต้องคิดต่อว่าหลังจากที่เขาต้องการสิ่งนี้เขาต้องทำไปเพื่ออะไรคือ expected outcome หรือผลลัพธ์ปลายทางมันคืออะไรมันต้องเขียนประโยคนี้ให้ได้นะฮะอันนี้เรียกว่า job story นะฮะเราต้องเลือกให้ออกเอกชนรายหนึ่งอ่ะถ้าเราจะทำงานด้วยกับเขาเนี่ยในสถานการณ์แบบไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขาต้องการโซลูชันบางอย่างแล้วเขาต้องการโซลูชันนั้นไปทำอะไรถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายนะครับอาจารย์ว่าประโยคตัวไหนยากฮะสีม่วงสีส้มหรือสีเขียวที่เราจะแบบที่เอกชนจะพูดไม่ได้ใช่ครับถูกต้องสีเขียวเนี่ยเขาจะพูดเป็นคำไม่ได้ฮะถูกไหมฮะถูกต้องไหมฮะอันนี้เราต้องเก็บมาเองฮะต้องเก็บมาเองแล้วก็ต้องเทสดูว่าใช่หรือเปล่านะฮะอันนี้คือ job story อาจารย์คิดว่าถ้าเขาซื้อซอฟต์แวร์ของอาจารย์ไปเนี่ยเขาจะไปทำอะไรฮะ so they can อะไรฮะยิ่งแบบโอ้โหครับเออแชร์เลยครับอาจารย์ยอดเยี่ยมมากเลยแชร์เลยฮะซอฟต์แวร์ที่ทำเนี่ยมันคือโอเอาง่ายๆคือเป็นการอ่านเท็กซ์หรืออาจจะเรียกว่า OCR ก็ได้นะคะคราวนี้ก็มีแบงค์หนึ่งตอนแรกประกันต้องการให้ไปอ่านสเตทเมนต์ครับแบงค์หนึ่งให้มาอ่านสเตทเมนต์เรารู้สึกว่าในฐานะหมวดนักวิจัยอะค่ะรู้สึกว่าการอ่านกระดาษเนี่ยมันง่ายมากแล้วก็ทำมาหลายสิบปีแล้วอะค่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลายนี้ก็ต้องการอันนี้ลายนี้ก็ต้องการอันนี้ลายที่สามก็ต้องการอันนี้ทั้งที่รู้สึก OCR เนี่ยเป็นเทคโนโลยี 20-30 ปีแล้วทุกที่มีหมดแล้วที่สแกนเอกสารแล้วก็อ่านอัตโนมัติค่ะก็เก็บความสงสัยจนกระทั่งแต่งานวิจัยดิฉันเนี่ยมันลึกกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่เอกตัวหนังสืออันนี้เป็นหนังสือในทั่วไปซึ่งเรารู้สึกว่ามันยากอย่างที่ดร.แก้งพูดว่านักวิจัยมักจะคิดโจทย์ของตัวเองที่คิดว่าจ๊าบค่ะแต่พอไปคุยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ไอ้แบบนั้นเลยเขาอยากได้ง่ายๆอ่านตรงเนี้ยใช่ครับก็เริ่มไม่ฟีดเห็นไหมฮะเพราะเป็นโซลูชันไม่ฟีดซึ่งต้องไปคุยก่อนถึงจะรู้ใช่ไหมครับหลังจากคุยรายที่หนึ่งก็แอบสงสัยรายที่สองเลยทำไมรู้สึกว่าทำไมเขาอยากได้ของง่ายๆไอ้ที่เราทำยากๆทำไมเขาบริงกลับมาของง่ายๆก็ได้ไปคุยรายที่สามซึ่งก็วายนี่แหละค่ะทำไมถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้พูดได้เปล่านะคะแต่เอาเป็นว่ายังไงดีมันมีโจทย์ของแบงค์ที่ทุกแบงค์ต้องเอ็ดทำไอเดียค่ะครับ
ซึ่งในมุมของนักคอมพิวเตอร์เนี่ยยูสามารถทำได้ถ้าทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดซึ่งทุกแบงค์เขาเป็นดิจิตอลหมดแล้วเลยไม่เข้าใจว่างานง่ายๆแบบนี้ทำไมยูยังต้องมีแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของอาจจะธุรกิจหรือเรื่องของอะไรบางอย่างที่เขาไม่แชร์กันเขามีรูปดิจิตอลแต่เขาไม่แชร์กันสุดท้ายเขาก็ต้องบีบมาในรูปเอกสารซึ่งเอกสารเนี่ยประเทศไทยก็มีการเขาเรียกอะไรดีนะหัวหมอปลอมตัวเลขหรือ ปกตกแต่งเพราะฉะนั้นแบงค์เขาก็จะใช้วิธีเปลี่ยนฟอร์แมตไปเรื่อยๆเพื่อกันคนบอดอะค่ะมันเลยทำให้ซอฟต์แวร์ที่เราคิดว่ามันง่ายๆเนี่ยมันไม่เวิร์กตรงที่ว่าพอมาใช้กับสังคมไทยซึ่งฟอร์ดเยอะมากแบงก์ก็ใช้วิธีแก้ฟอร์ดโดยการเปลี่ยนชัฟเฟิลฟอร์แมตเรื่อยๆครับซึ่งเทคโนโลยีอ่านพวกนั้นมันคล้ายๆมันฟิกมาเปลี่ยนทีก็ต้องไปจ้างเวนเดอร์เปลี่ยนทีมันก็ไม่ตอบสนองต่อแบงก์ค่ะนั่นคือคีย์อินไซต์ของเขาก็เลยเหมือนว่า job to be done จริงๆแล้วเขาต้องการเอาไปเรื่องฟอร์ดใช่แต่สิ่งที่เขามาหาตอนแรกคืออ่านเอกสารครับเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยคือระดับฟังก์ชันนี่คือเรื่องของการอ่านว่าต้องใช้ง่ายนู้นนั่นนี่แต่จริงๆที่ลึกๆข้างในคือจะเอาไปใช้เพราะเหตุผลอย่างดังว่าซึ่งอันเนี้ยถ้าปราศจากการพูดคุยหรือการไปเอมพัตตี้นี่ก็จะไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมฮะจะไม่เข้าใจไม่เก็ตเลยนี่โซลูชันมันอาจจะไม่ใช่เป็นการอ่านใช่ครับมันจะเป็นอย่างอื่นให้แบงค์เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้หลังบ้านใช่ครับมันก็จะเป็นอีกแนวนึงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าโจทย์ลึกๆเขาคือแบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะออฟเฟอร์อะไรใหม่ๆก็ได้ที่มันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือง่ายขึ้นจริงไหมครับนะอันนี้เขาเรียกว่า job to be done ที่ไปถึงระดับ insight เนาะอาจารย์ได้เนาะเยี่ยมเลยนะครับฟังแล้วก็เลยแมปใช่ไหมฮะถูกไหมฮะมันต้องลึกอ่ะมันต้องลึกในระดับนี้เลยนะครับโอเคนะฮะเนี่ยครับอันนี้เป็นประโยคเติมคำในช่องว่างนะฮะเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้เรื่องนี้ไม่ได้มีในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาซูมวันนี้ก็จะได้เรื่องนี้ไปเพราะว่าสไลด์ในแต่ละวันผมจะเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ย situation นะครับ why want to เนี่ยครับ ODI ครับอาจารย์ปูคือเราจะเขียนชิ้นเนี่ยจริงๆนะต้องเขียนกันประมาณเป็น100ชิ้นอาจจะต้องเขียน job to be done เป็น100ชิ้นแล้วเอาทั้ง100ชิ้นเนี่ยไปเทสว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นที่ underserve หมายความว่าเป็น job ที่ธนาคารยังไม่ได้ solution ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนเนี่ยเราเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เราเป็นอินโนเวเตอร์เราจะทำบางอย่างเพื่อปิดจ็อบคุณจริงไหมครับถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาเลยแล้วมันจะมีวิธีการคำนวณด้วยนะครับว่าจ็อบไหนเป็นจ็อบที่เราควรจะกระโดดขึ้นมาเล่นนะวันหลังมาแลกเปลี่ยนเนาะแต่อันนี้พูดไปก่อนให้เข้าใจเรื่องของจ็อบนะครับเพราะฉะนั้นช่อง customer segment เนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยถ้าอาจารย์จะแบ่งแบบกลุ่มแบบเดิมก็ได้นะฮะเราเรียกว่าการแบ่งแบบ segmentation แบบเดิมเนาะอาจารย์รู้จัก STP อยู่แล้วเนาะ segmentation targeting positioning อะไรพวกนั้นนะฮะแต่ว่าอันนั้นก็ผมคิดว่าใช้ได้ประมาณนึงในสมัยใหม่เนี่ยนะฮะมันจะต้องแบ่งแบบเนี้ยเราเรียกว่าแบ่งตาม job พอถ้าอาจารย์แบ่งแบบเดิมเนี่ยปรากฏการณ์แบบนึงที่เราอธิบายไม่ได้ก็คือคนการที่คนจนลุกขึ้นมาซื้อ iPhone เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันแบ่งแบบเดิมได้มั้ยฮะแบ่งแบบเดิมก็คือสมมติถ้าเราบอก iPhone เนี่ยสมมติถ้าใช้ตำราการตลาดแบบเดิมเนี่ยเราจะอธิบายยังไงดีฮะเราจะกำหนดกลุ่มลูกค้ายังไงดีฮะอาจารย์กำหนดกลุ่มลูกค้ายังไงดีฮะถ้าคนจนลงมาซื้อ iPhone มันอธิบายไม่ได้อะถ้าเราบอกว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาบอกว่าคนที่ซื้อ iPhone ได้คือคนที่มีรายได้ประมาณนี้ขึ้นนั้นนี้ขึ้นไปมีการศึกษาอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คนจนเขาก็มี iPhone ทำไมเขาถึงซื้ออะเนี่ยมันคือมันแบ่งตาม SCP ไม่ได้แล้วอะมันจะต้องไปแบ่งจ็อบซึ่งเราจะต้องรู้เลยว่าจ็อบของเขาที่เขาลุกขึ้นมาซื้อ iPhone เพราะอะไรซึ่งไม่ใช่แค่ฟังก์ชันด้วยนะจริงไหมฮะไม่ใช่แค่ฟังก์ชันว่าใช้ดีใช้ง่ายใช้ลื่นมันจะเป็นเรื่องอื่นแหละมันจะลึกเข้าไปข้างในแหละว่าทำไมเขาถึงต้องมีถูกไหมครับนะฮะจริงไหมครับเพราะว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบ่งเซกเมนต์แข่งแบบนั้นได้แล้วว่ามันเราใช้อะไรเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะเยอะแยะไปหมดนิสของคนมันแกว่งไปหมดเลยถูกไหมครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาจ็อบนั้นให้ได้เนาะนะฮะผ่านไหมครับครับเวลาเราเขียนแคนวาสเนี่ยตอนแรกมันก็คงจะมี value proposition แบบนึงเนอะใช่ครับแต่พอ
ทำไปทำมาไปคุยกับลูกค้าเปลี่ยนเลยฮะอาจารย์มันก็จะกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ครับ key activity ก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยครับอาจารย์เข้าใจถูกไหมมันก็จะนวดไปเรื่อยถูกต้องครับมันก็จะนวดไปเรื่อยๆครับแล้วเราจะรู้เมื่อไหร่ว่ามันเสร็จแล้วนะมันจะไม่เสร็จฮะมันจะไม่มีเส้นชัยครับอ๋อโอเคก็ไม่ใช่โมเดลคานวาพอทำงานกับเขาไปมันก็อาจจะมีปรับไปเดี๋ยวเก๊จะมีวันนี้จะมีภาพ business model evolution ด้วยฮะอ๋อโอเคซึ่งมาใหม่นะฮะคือกำลังจะบอกว่า business model คานวาสนี่ไม่มีเส้นชัยนะครับทำไปแล้วนี่เดี๋ยวสักพัก3ปีนี้แบงค์เขาก็จะมีนิดอื่นๆแหละเราก็ต้องไปตามนั้นนะฮะปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องมือในการสื่อสารให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเฉยๆแล้วก็วางแผนได้เฉยๆนะครับแต่จะไม่มีคัตออฟว่าโอ้โหมิสเซสบอลเดียวคานาวาอันนี้คือทองคำที่แบบว่าเป็นเส้นชัยไม่มี Meet there is no finish line นะครับอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องทำใจและที่อาจารย์ปูพูดเลยสมมติถ้าลูกค้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอีก8ช่องที่เหลือนี้ดิ้นหมดนะฮะจริงไหมครับอย่างสมมติผมจะบอกว่าเราลุกขึ้นมาทำ business model ใหม่ของคณะกันเถอะอาจารย์คิดว่า business model ของคณะต้องเปลี่ยนไหมถ้านักศึกษาเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนคู่แข่งเราก็เปลี่ยนนะฮะเราจะไม่ปรับเลยก็ถูกไหมฮะมันก็จะยากนะครับผ่านไหมครับตรงนี้ผ่านเนาะอ่ะตรง job to be done นี้สำคัญนะฮะถ้าเราได้ job ดีอ่ะอันนี้มันจะเกิดเพราะเราในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเนาะเราเป็นนักนวัตกรรมใช่ปะเราต้องอ่านจ็อบให้เจอเราต้องเป็นจ็อบที่เป็นยังไงด้วยฮะยังไม่มีคนลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะใช่ไหมครับเราก็จะลุกขึ้นมาทำของใหม่ไม่งั้นโลกก็จะไม่มีของใหม่นะฮะมันก็เกิดคำนี้คือคำว่า innovation หรือนวัตกรรมผมมักจะแปลแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ว่าอะไรก็ได้ที่ใหม่ใช่โดนมีคนใช้และมีคนซื้อคือมันต้องมีความใหม่อ่ะนะฮะ innovation นี่มาจากภาษาละตินคือ innovare นะฮะ VARE innovare แปลว่าทำสิ่งใหม่นะฮะภาษาไทยเนี่ยนวัตกรรมนวะนี่แปลว่าใหม่นะฮะแปลว่าต้องมีความใหม่นะครับใหม่ใช่โดนใช่คือเราต้องลุกขึ้นมาเราก็ต้องทำได้ด้วยว่าไอ้ที่ใหม่เนี่ยโอ้โหเราทำได้หรือเปล่าถูกไหมครับอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าแบงค์ต้องการของใหม่แบบนี้แต่อาจารย์ทำไม่ได้ก็ทำไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่เกิดถูกไหมฮะต้องโดนด้วยทำออกมาเราต้องโดนใจเขาด้วยใช่ไหมครับโดนไม่พอเขาต้องมีการเอาไปใช้นะครับแล้วก็มีคนจ่ายสตังค์นะฮะมีคนจ่ายสตังค์นะฮะผมจะพูดเสมอว่าเวลาที่เราทำของใหม่ได้ทำใหม่ใช่เนี่ยแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีคนใช้และมีคนซื้อหรือเปล่าเนี่ยเราจะเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นะเนาะเราจะเรียกว่า invention ถูกไหมครับซึ่งรอคอยการพิสูจน์การเอาไปใช้นวัตกรรมมันจะมีคำหนึ่งเลยครับคือ adoption คือมันต้องมีคนเอาไปใช้งานมันต้องมีประโยชน์เกิดขึ้นในเวลานึงเลยนะฮะนี่คือมันถึงจะเป็นอินโนเวชันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำของใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเรายังไม่บอกไม่ได้เลยว่าเรามีลูกค้าหรือเปล่าหรือมีคนเอาไปใช้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่กล้าเรียกว่าเป็นอินโนเวชันมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่เอาโอเคแหละแต่มันจะเป็นคนเอาไปใช้หรือเปล่านี่คนละเรื่องนะฮะมันจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นจะเป็นอินโนเวชันได้ต้องพิสูจน์อะดอปชันแล้วก็คอมเมอร์ชัลไลเซชันด้วยนะครับโอเคเนาะเนี่ยฮะสิ่งใหม่แต่ขายไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะรอคอยอยู่นะฮะเราเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าแบบขายได้แต่ไม่ใช่สิ่งใหม่เราก็เรียกว่าสินค้าและบริการทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นสมการจะเป็นแบบนี้ก็คือนวัตกรรมมีค่าเท่ากับสิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือมีคนเอาไปใช้แล้วก็มีคนจ่ายตังค์มีคนให้คุณค่ากับมันนะฮะinnovation หรือนวัตกรรมมีหลายประเภทมากเลยมีเยอะแยะไปหมดมันคือโซลูชันใหม่ๆอาจจะไม่ต้องคิดมากนะฮะเช่นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยจับต้องได้บริการจับต้องไม่ได้กระบวนการหรือโมเดลแบบใหม่โซลูชันใหม่ๆอ่ะได้หมดเลยเราเรียกว่าอินโนเวชันหมดไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของอย่างเดียวนะฮะโอเคไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับถ้าเราอ่านหนังสือชื่อว่า10 types of innovation เนี่ยซึ่งผมก็ใช้หลักเนี้ยในการสอนหนังสือเยอะนะมันก็จะมีผมแบ่งเป็นโซนๆนะฮะผมก็จะชวนเด็กเวลาเด็กผมสอนที่มหิดลอินเตอร์เนาะสอน innovation strategy เนี่ยผมก็จะบอกเด็กว่าอ่ะเราเลือกอินโนเวชันที่เราจะเสียบเข้าไปในบริษัทของเราเพราะเด็กที่นั่นเป็นทายาทธุรกิจหมดนะฮะให้เขาเลือกว่าเขาจะเก่งที่สุดเรื่องไหนคือต้องเก่งแบบโคตรนะฮะเอามาอันนึงแล้วให้เขาเลือกแล้วเขาจะเสียบอินโนเวชันลงไปตรงไหนหน้าบ้านก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสซึ่งสามารถทำเซอร์วิสอินโนเวชันได้ Channel นี่ก็ทำอินโนเวชันได้นะครับเรื่องของแบรนด์แอนด์แมสเซจคัสโตเมอร์เอนเกจเมนต์นะครับoffering นี่คือตัวผลิตภัณฑ์ของในบ้านแล้วก็หลังบ้านก็คือเรื่องของ profit model ปัจจุบันมี profit model ใหม่ๆเยอะมากเลยเยอะมากๆเลย
ซึ่งต้องลุกขึ้นมาวาดให้เป็นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนให้ดูด้วยว่า profit model มีอะไรบ้างนะฮะ network เนี่ยก็ต้องมี network model innovation นะฮะโครงสร้างขององค์กรของบริษัทจะเป็นโครงสร้างแบบไหนที่ทำให้มันเอื้อให้เกิด innovation ได้นะครับแล้วก็ process กระบวนการแบบไหนที่จะลุกขึ้นมาทำกันแล้วก็ทำให้มันเกิด innovation มันสามารถใส่ innovation ได้หมดเลยครับอาจารย์ถูกไหมฮะอย่างแบงค์นี่ก็พยายามเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับเป็นต้นเนี่ยพวกนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องเก่งทั้งหมดอ่ะแต่เราอาจจะเก่งเป็นบางเรื่องแต่เราเก่งมากๆเลยนะฮะในการเติมเรื่อง innovation ลงไปนะครับที่ผมกำลังจะบอกอาจารย์ก็คือผมอยากให้มองว่ามันมีหลายแบบอ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะลุกขึ้นมาเห็นว่าอะไรสำคัญและจำเป็นที่สุดในตอนนี้แล้วก็จะเก่งเรื่องนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็มันก็มีดีกรีด้วยนะ innovation innovation มีดีกรีด้วยผมพี่ที่ผมบอกนะฮะแกน Y นี่คือ technology newness คือความใหม่ของเทคโนโลยีนะครับส่วนแกน X คือเรื่องของbusiness model newness ความใหม่ของ business model ถ้าแบบว่าเทคโนโลยีก็ไม่ใหม่โมเดลธุรกิจก็ไม่ใหม่เนี่ยเราเรียกว่า innovation แบบ incremental แต่ถ้ามันแบบใหม่มากทั้งในมุมของเทคโนโลยีและใหม่มากในมุมของโมเดลธุรกิจเนี่ยมันจะไปในระดับที่เป็น radical คือไปแทนที่ของอื่นเหมือน Netflix เหมือน iPhone เหมือนอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาแทนที่คนอื่นนะครับเพราะมันมีความใหม่ของเทคโนโลยีกับความใหม่ของ business model นะฮะอันนี้เป็นดีกรีของ innovation นะฮะผมกลับมาที่เรื่องของ value นิดนึงนะฮะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องคุยอย่างอื่นแล้วฮะมันจะไม่ได้อะเราเรียกว่าการทำความเข้าใจ value proposition ช่องที่ยากที่สุดใน business model นะครับอาจารย์ไม่ใช่ช่อง job ด้วยนะช่องนี้หายากที่สุดช่องนี้ครับช่องที่2มันคือช่องที่2นะฮะคือช่อง value proposition หรือ VP อันนี้เขียนกันยากมากเลย value proposition เนี่ย value คือคุณค่านะฮะ proposition มาจากคำว่า propose แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าข้อเสนอที่มีคุณค่านะฮะข้อเสนอที่มีคุณค่าของเราเนี่ยเราจะทำอะไรที่เป็นข้อเสนอที่มีคุณค่าให้กับ segment ที่เราเลือกมาถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจข้อเสนอของอาจารย์คืออะไรเนี่ยฮะต้องมีคุณค่าด้วยนะเราต้องเป็นคุณค่าที่ลูกค้าเก็ตด้วยนะนะฮะอันนี้คือ value proposition นะครับซึ่ง value เนี่ยมันไปในสามสเตจแบบนี้อันนี้เรียกว่า value pyramid of value นะฮะฐานล่างสุดคือ functional value ฐานล่างสุดคือ functional value คือใช้งานได้ดีนะฮะอันตอนกลางเรียกว่า emotional value คือรู้สึกดีลูกค้าจะเริ่มพูดไม่ได้แล้วนะอันต่อมาคือบนสุดโอ้โหใช้แล้วเป็นคนดีด้วยเป็นคนดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอาไปอวดได้เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าซื้อด้วยเหตุผลนี้นะฮะโดยเฉพาะของที่เป็นพวกแฟชั่นจริงไหมฮะมันไปแบบเนี้ยแต่คนจะไม่บอกหรอกว่าซื้อเพราะเอาไปอวดใช่ไหมครับแต่จริงๆลึกๆในใจคือใช่นะถูกไหมฮะคนก็จะบอกว่าซื้อเพราะสวยไงใช้งานง่ายน้ำหนักเบาแต่จริงpurpose ของมันน่ะลึกๆไม่ใช่ถูกมั้ยครับอันนี้เป็น insight ลึกๆนะฮะมันก็จะเป็นบนข้างบนนะฮะผมเคลียร์อีกนิดนึงนะฮะคุณค่าคือ value เกิดจากข้างในเกิดจากข้างในแต่ว่ามูลค่าเกิดข้างนอกหมายความว่ามันแล้วแต่คนน่ะมันแล้วแต่บริษัทที่จะประเมินคุณค่าของสิ่งนั้นแล้วให้มูลค่าเท่าไหร่ถูกมั้ยครับอย่างของงานที่อาจารย์ทำเนี่ยก็ต้องเป็นพวกแบงค์หรืออะไรที่เขาให้คุณค่ากับของพวกนี้ถูกไหมครับถ้าไปทำกับ SME นี่ก็ไม่มีแวลูเลยเพราะว่าไม่ต้องไม่ได้ใช้ประโยชน์แน่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าคุณค่าที่เรามอบให้เนี่ยมันเหมาะกับใครถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับคุณค่ามันจะวิ่งแบบนี้ฮะตัวพีระมิดเนี่ยฐานล่างสุดเนี่ยเวลาที่อาจารย์นึกคุณค่าไม่ออกเนี่ยฮะผมก็จะมีลิสต์แบบนี้ให้เลยนะฮะเราเรียกว่าฐานตัว functional value เช่นอาจารย์บอกว่าแบงค์ของอาจารย์เนี่ยจะชีวิตเขาจะดีขึ้นเช่นเขาประหยัดเวลามากขึ้นถูกไหมฮะชีวิตเขาง่ายขึ้นอย่างเงี้ยตระกูลอย่างเงี้ยเรียกว่า functional value ภาพตรงเนี้ยฮะโอเคไหมครับประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้ามันเริ่มรู้สึกดีมันจะมาตัวบนมันจะมาตัวข้างบนพวกเนี้ยครับมันจะเป็นกลุ่ม feeling ทั้งหมดนะนะฮะผมยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆดีกว่าน้ำเปล่าถ้าเราบอกว่าเราซื้อน้ำเปล่าขวดหนึ่งเพราะว่ามันหาซื้อง่ายมั่นใจได้ว่าสะอาด
นะครับแล้วก็ราคาแบบเข้าใจได้เนี่ยคือกลุ่ม functional value หมดเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเริ่มกินลุกขึ้นมากินน้ำแร่นี่เป็นยังไงฮะรู้สึกเป็นไงฮะรู้สึกดีอ่ะแต่ดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่รู้สึกดีแล้วอ่ะถูกไหมฮะก็คือได้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะฮะถูกไหมฮะ therapeutic value wellness พวกนี้ครับมัน feel good อ่ะถูกไหมครับอย่างเงี้ยคือราคาของน้ำแร่มันก็แพงขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้ลุกขึ้นมาดื่มเอเวียงเลยเดินไปทั้งจุฬาเลยนะฮะเดินรอบจุฬาแล้วก็ดื่มเอเวียงนะฮะก็จะตอบบอกว่าคนนี้นี่โอ้โหเป็นอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาถูกไหมฮะเป็นต้นอาจารย์เก็ตเนาะเข้าใจไหมฮะ ยกตัวอย่างแบบนี้เข้าใจนะฮะมันแล้วแต่ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะครับอย่างผมสอนผู้ประกอบการชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียนพวกนี้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นบอกว่ากล้วยตากนะฮะผมทำพวกอุตสาหกรรมอกริฟู้ดเนี่ยเขาก็อาจารย์ผู้ประกอบการชาวบ้านก็จะถือกล้วยมาให้เราเลยอาจารย์ช่วยคิดนะคะพี่อยากทำกล้วยตากเราก็ถามว่าอ้าวเรากล้วยตากของพี่เนี่ยมีความแตกต่างยังไงเหรอทำไมอาจารย์ต้องซื้อด้วยนะฮะกล้วยตากของพี่เนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเราก็บอกกล้วยตากทั้งโลกนี่มันใช้พลังงานอาทิตย์ตรงนั้นแหละใช่ไหมมันเราต่างยังไงนะฮะเขาก็เริ่มหาจุดต่างไม่เจอนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาแวร์ลูพวกนี้มาขึงให้เขาดูว่าไหนลองเลือกดูซิว่ามันจะเป็นตัวไหนกล้วยเนี่ยกินเพื่ออร่อยอย่างเดียวไหมถ้ากินเพื่ออร่อยนี่อยู่ข้างล่างนะจ๊ะใช่ไหมกินอร่อยอ่ะตากอาทิตย์มาจะตากพระติดพระจันทร์ไม่รู้แหละแต่อร่อยก็แค่นั้นน่ะนะฮะอร่อยสะอาดปลอดภัยนี่คืออยู่กลุ่มข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหไอ้กล้วยนี่ลุกขึ้นมากินแล้วแบบทำให้แบบว่าเรารู้สึกฟีลกู๊ดเพราะมันจะบำรุงอะไรเราได้เนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นมาข้างบนถูกไหมครับใช่ไหมครับฟีลกู๊ดหน้าตาสวยงามซื้อไปฝากได้ถูกไหมฮะแต่มีอีกแบรนด์หนึ่งลุกขึ้นมาทำบอกว่าอาจารย์เก้ต้องซื้อแบรนด์ของพี่เพราะว่ากล้วยพี่เนี่ยอาจารย์เก้กินแล้วจะเป็นคนดีเลยแล้วก็ถามว่าทำไมอาจารย์จะเป็นคนดีหรออ๋อเพราะกล้วยพี่เนี่ยปลูกแบบกันไฟป่ากล้วยเนี่ยโตเฉพาะที่ที่เอาไปปลูกในที่ที่มีไฟป่านะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สื่อสารว่าโอ้โหลดช่วยลดไฟป่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เก้วันนี้รู้สึกว่าอาจารย์เก้อยากจะเป็นคนดีชั่วคราวเนี่ยนะฮะอาจารย์เก้ก็หยิบกล้วยพี่มากินราคาก็อย่างนี้ก็จะไปตัวบนอันนี้คือมันเป็นเรื่องของ positioning นะฮะที่เขาจะลุกขึ้นมาทำนะฮะซึ่งคนที่ให้คุณค่ากับเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นบางคนเท่านั้นอย่างเงี้ยอาจจะให้แต่บางคนที่เขาไม่แคร์เรื่องพวกนี้เขาก็ไม่เก็ตอ่ะถูกไหมฮะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือก positioning แบบไหนแล้วเราจะวาง value ของเราให้ไปแตะตัวไหนได้ไหมครับประมาณนี้นะฮะเวลาพูดกับชาวบ้านต้องพูดง่ายๆแบบนี้ฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องคนก็แบบอ๋อเก็ตละผมทำหลายแบรนด์นะฮะอย่างข้าวเนี่ยผมก็ทำเยอะนะฮะอย่างข้าวกล้องเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะฮะเราก็บอกว่าผมก็ต้องสื่อสารว่าข้าวกล้องนี่ไม่ได้กินเพื่ออร่อยแล้วแหละมันต้องกินเพื่อรักษากินเพื่อบำรุงมันก็จะเป็นอิโมชันแนลถูกไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหกินข้าวกล้องตัวนี้แล้วก็เกษตรกรชีวิตเขาจะดีขึ้นด้วยเนี่ยกินไปแล้วเกษตรกรอยู่ลิบๆเนี่ยเห็นอยู่ลิบๆเนี่ยเราก็จะเป็นไงฮะรู้สึกดีไหมครับอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นอีกอันนึงอ่ะคือมันก็แกว่งขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราจะวางโพซิชั่นแบบไหนนะฮะผ่านเนาะตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาที่ผมบอกผู้ประกอบการหรือว่าบอกอาจารย์นักวิจัยผมจะบอกว่าเราไม่ต้องเอาทุกอันนะฮะเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่เราควรจะเก่งเป็นบางเรื่องที่เราเก่งโคตรนะฮะไม่รู้พูดคำว่าโคตรได้ไปพูดหลายรอบมากนะฮะเราต้องเก่งมากๆเรื่องนั้นนะเพราะมันจะต้องเป็นแวลูที่คนต้องเดินเอาเงินคนเดินเอาเงินมาจ่ายเราถูกไหมครับเราจะต้องเก่งที่สุดในเรื่องนั้นหรือไม่ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราเก่งมากๆยกตัวอย่างเช่น3แบรนด์นี้นะฮะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าขายสินค้าอุปโภคบริโภคหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะแต่อาจารย์คิดว่ามี positioning หรือว่ามี value ต่างกันไหมครับต่างไหมฮะคนแรกเนี่ยผมไม่พูดชื่อแบรนด์เนาะคนแรกเนี่ยเขาเก่งเรื่องไหนฮะเก่งโคตรเลยฮะเขาเก่งเรื่อง convenience ถูกไหมฮะconvenient เพราะฉะนั้นลูกค้าของเขาก็คือจ็อบ to be done ของลูกค้ากลุ่มนี้ก็คือแบบรีบเราต้องการ convenient ที่สุดส่วนใหญ่เป็นของกินจริงไหมฮะถูกไหมครับของไม่ถูกนะฮะของไม่ถูกนะฮะแต่เขาก็เก่งมากในเรื่องนี้จริงไหมครับในอารีน่านะเขาเก่งมากคนที่สองนี่คือเก่งเรื่องไหนฮะคนที่สองนี่เขาจะเก่งเรื่องไหนฮะอาจารย์ว่า job to be done ของคนแรกคือต้องการคนที่รีบJob to be done ของแบรนด์ที่2คือใครฮะ Job to be done ของลูกค้าของแบรนด์ที่2คืออะไรฮะถูกต้องเซกเมนต์เปลี่ยนไปแล้วนะฮะซึ่ง Job ของคนเหล่านี้ที่มาหาคนที่2นี่คือไม่ใช่ซื้อไปกินเองนะจ๊ะถูกไหมฮะเขาซื้อไป make money มาได้ตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะ
เขาทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยเอาของที่ซื้อไปเพื่อไปทำกำไรได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเก่งเรื่องของการทำสินค้าที่ไปเป็นแพ็คแล้วก็ราคาเป็นไงฮะราคาถูกเพราะว่าเข้าใจ job to be done ของลูกค้าตัวเองถูกไหมครับแล้ว job to be done ของลูกค้าคนที่3นี่คือเขาต้องการอะไรฮะเขาเป็นใครเอานี้ดีกว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นใครฮะกลุ่มที่3ลูกค้าของกลุ่มที่3เนี่ยใครจะเดินของพวกนี้ฮะใช่ของหายากของแพงของนี้ส่วนใหญ่เป็น expat ฮะเป็นพวก international ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต้องการของที่ high quality ที่บ้านเขามีอ่ะแล้วก็มันหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะฮะโอเคนะฮะนี่คือ job to be done ของคนก็ต้องนึกให้ออกเนี่ยเห็นผมก็จะบอกว่าเราก็ต้องเลือกเก่งเราก็ต้องเลือกเก่งถูกไหมครับอ่ะทีนี้อันนี้เป็นง่ายๆนะฮะนวัตกรรมเริ่มต้นยังไงดีก็คือเรื่องของคุณค่าที่ต้องรู้ว่าคุณค่าหรือ value ของเราที่ผมพูดเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วคุณค่านี้มันเป็นของใครเราจะมอบคุณค่านั้นให้กับใครนะครับอันนี้เป็นความสามารถของ2ช่องนี้นะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวจะต้องมากรอกเรื่องของ business model นะครับคุณค่านี่เหมาะกับใครทำอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะครับทีนี้เวลาที่เราจะบอกว่าเราจะทำให้มันครบกระบวนการจริงๆนะครับมี3สเตจนี้เลยมี3สเตจซึ่งผมไม่ได้แลกเปลี่ยนวันนี้นะแต่ผมจะพูดว่าที่ผมทำจริงๆจังๆมันจะมี3ระยะแบบนี้นะฮะระยะที่1คือระยะที่พิสูจน์ problem solution fit คือสีชมพูระยะที่เราจะลุกขึ้นมาพิสูจน์ problem solution fit เนี่ยนะฮะคือสีชมพูนะฮะตรงนี้เราใช้ design thinking หรือกระบวนการคิดเชิงแบบเพื่อให้รู้ว่าโซลูชันของเราเนี่ยฟิตกับ problem ของ market นะฮะ design thinking ใช้ design thinking นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าโจทย์กับ problem fit กันปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำต้นแบบใช่ไหมครับลุกขึ้นมาทำต้นแบบต้นแบบเนี่ยเราจะใช้อีกกระบวนการนึงเรียกว่า lean อันนี้ไม่ได้เป็น lean Toyota นะฮะหลายคนจะเข้าใจว่าคือ lean management แบบ Toyota ซึ่งไม่ใช่นะฮะแบบนี้คือ lean startup นะครับโอเคนะฮะ lean นี่คือพิสูจน์ product market fit หมายความว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยต้องมีหน้าตาและการใช้งานที่เข้ากันได้กับความต้องการของตลาดคือ lean มี3กระบวนการก็คือ build measure แล้วก็ learn ภายใต้ lean นะฮะ build คือ build ต้นแบบ measure คือวัดแล้วก็ learn ว่าใช่ไม่ใช่อย่างที่อาจารย์ทำลุกขึ้นมาทำให้แบงค์เนี่ยเซตแรกไม่ผ่านหรอกใช่ไหมฮะมันต้องทำแก้ถูกไหมครับนั่นแหละอยู่ในช่วง lean นะฮะพอ lean เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าproblem solution fit product market fit เนี่ยอีกหลายเรื่องที่เหลือใน business model ก็ต้องปรับอีกทีหนึ่งเราเรียกว่าการปรับ business model fit คือการใช้ agile มาช่วย agile ก็คือความคล่องตัวความยืดหยุ่นนะฮะเพื่อให้โมเดลธุรกิจมันเดินได้นะฮะมี3เรื่องนี้ซึ่งปกติผมสอนนะฮะโอเคนะฮะเชิญครับเร็วด้วยฮะเร็วส่วนใหญ่จะมีความเร็วมาเกี่ยวข้องต้องยืดหยุ่นพูดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราต้องเป็นเรือที่หางเสือโคตรดีอะฮะเวลาที่เราขี่เรือเข้าไปในลำธารแล้วมันมีหินอะถ้าเราเป็นเรือที่พุ่งไปตรงๆเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้แบบว่าลูกค้าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าคู่แข่งเราลุกขึ้นมาแบบทำนู่นนั่นนี่แล้วเราไม่ปรับตัวมันก็จะยากอะฮะมันถึงใช้ศาสตร์อีกอันนึงที่เรียกว่าเอจายนั่นคือความคล่องตัวสูงโอเคเนาะ3ตัวนี้นะฮะถ้าเป็นแบบวงกลมที่น่ากลัวมากๆมันคือเอาการ3อันนี้ก็คือนี่คือสเตจของการทำพวก new business นะครับ design thinking ก่อนเลยพิสูจน์ problem solution fit แล้วก็ลุกขึ้นมาทำต้นแบบให้ fit แล้วก็มาปรับ business model อีกทีนึงนะครับอันนี้คือครบกระบวนการทั้งหมดเลยคือการเอาทั้ง3ศาสตร์นี้มารวมกันนะครับของ e-degrees เนี่ยแล้วก็ใช้ทุกนี้ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราถามผู้ประกอบการหรือถามอาจารย์กับนักวิจัยเนี่ยเราจะถามเลยว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสเตจไหนฮะหรือควรกลับไปดีไซน์ทิงกิ้งใหม่อะไรนะฮะอาจารย์ว่าไงนะครับนะบางคนอาจจะต้องกลับไปรื้อนะฮะซึ่งการรื้อก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องรื้อนะครับผ่านเนาะฮะตรงนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้มันจะมีคำนึงฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะอยู่ใน TEC ของอาจารย์ครับใน Technology Evaluation Canvas นะครับผมจะพูดเชื่อมโยงกันหมดเลยนะอาจารย์เห็นตรงกลางไหมครับ Lean อาจารย์เห็นคำว่า Lean ไหมครับ Lean เนี่ยกระบวนการทำ Lean เนี่ยคือกระบวนการทำต้นแบบไปทดสอบนะฮะ
ไอ้ต้นแบบที่พูดถึงเนี่ยคือคำคำนี้ฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะอยู่ในช่องที่อาจารย์ปูให้ผมมามอบหมายให้ผมมาพูดวันนี้ก็คือเทคโนโลยี evaluation canvas เนี่ยมันจะมีคำคำนี้คือคำว่า MVP อาจารย์ในเทคโนโลยี evaluation canvas เนี่ยนะครับมันจะมีคำหนึ่งคือคำว่า MVP ซึ่งย่อมาจากคำว่า minimum viable product คือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ในการทดสอบอะไรฮะทดสอบกับตลาดแปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จนะฮะผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เอาไปทดสอบกับตลาดนะครับเรียกว่า MVPหัวใจของการทำ MVP เนี่ยมี2ตัวก็คือ time กับ cost time กับ cost time หมายความว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเร็วคือทดสอบให้เร็วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยใช่ไม่ใช่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะฮะพูดง่ายก็คืองานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันใช่กับที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะฮะอันที่2คือ cost หมายความว่าต้นทุนต้องต่ำทำไมต้องต่ำฮะก็ง่ายๆจะได้ไม่เปลืองถูกไหมฮะจะได้ไม่เปลืองเพราะมันต้องทำหลายรอบไหมฮะกระบวนการอาจจะต้องทำหลายรอบเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่ไม่มากจนเกินไปนะฮะโอเคเนาะครับคือ time กับ cost เพื่อให้เรียนรู้อย่างเร็วที่สุดว่าใช่ไม่ใช่อะไรที่ใช่ก็คือทำต่อไปอะไรที่ไม่ใช่ต้องรีบแก้ถูกไหมครับเป็นต้นเนาะตรงนี้ผ่านไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะ MVP ของอาจารย์คือตัวนี้ minimum viable product คือต้นแบบที่ทดสอบกับตลาดคำถามทดสอบอะไรบ้างเขาจะทดสอบตัวนี้กันครับตัว F ทดสอบอะไรฮะทดสอบตัว F อาจารย์เห็นในนี้ใน TEC ของอาจารย์ไหมครับมันจะมีคำว่าฟีเจอร์เห็นไหมฮะเห็นฟีเจอร์ไหมครับก็คือทดสอบฟีเจอร์หรือหน้าตาหรือการใช้งานฟีเจอร์หรือฟังก์ชันว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะฮะพออาจารย์ทำปุ๊บแล้วทำแก้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันใช่กับที่ลูกค้าต้องการอะหรือพอจะขายได้มันจะกลายเป็นคำนี้ฮะคือคำว่า minimum marketable product คือผลิตภัณฑ์ที่พอจะขายได้นั่นแปลว่า MVP คือต้นแบบต้องเอาไปทำแก้กับลูกค้าอยู่พักนึงนะฮะแก้อะไรก็คือแก้ฟีเจอร์กับฟังก์ชันพอมันเริ่มฟิตปุ๊บแล้วพอขายได้ MVP จะวิวัฒนาการไปเป็น MMP หรือว่า minimum marketable product โอเคไหมฮะซึ่งต้องมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่พอขายได้เราก็จองตลาดไปก่อนเพื่อที่จะบอกกับคนอื่นว่าฉันเป็นเบอร์หนึ่งนี่สำคัญมากนะฮะสำคัญมากนะฮะอันนี้คือคอนเซปต์ของวิวัฒนาการของ MVP ไปเป็น MMP ผ่านไหมครับตรงนี้ผ่านไหมครับเอา2คำนี้ก็พอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะเพราะฉะนั้นช่วง Lean เนี่ยก็คือช่วงที่เราเปลี่ยนจากอะไรฮะ MVP ให้มันกลายไปเป็น MMP โหเก่งมากเลยครับยอดเยี่ยมถูกไหมครับผ่านการสร้างทดสอบแล้วก็เรียนรู้นะฮะ build measure learn ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไม่ค่อยทำตรงนี้ฮะคนจะทำจนมันเสร็จไปเลยฮะแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าบอกง่ายฮะไม่ใช่ก็กลับมาแบบที่เรียกว่าใช้เงินไปเยอะใช้เวลาไปตั้งเยอะแล้วก็เป็นของที่ขายไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น lean นี่คือการลดความเสี่ยงว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันฟิตไม่ฟิตเนี่ยก็คือจะเป็นคำตอบเลยบางทีเราอาจจะเจอของใหม่นี้เลยก็ได้นะฮะตอนไปลีนตอนไปทำเนี่ยไม่ใช่โจทย์ที่ลูกค้าต้องการเราได้อินไซต์ใหม่ๆมาทำงานถูกไหมครับเป็นต้นอย่างอาจารย์น่าจะเจอแบบไม่รู้ตัวถูกไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยผ่านนะฮะอันนี้คือความแตกต่างนะฮะของ MVP กับ MMP ซึ่งผมข้ามไปเลยนะกันผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะinnovation ก็จะมี diffusion ด้วยคือมีการกระจายตัวเกิดขึ้นมันต้องมีคำนี้ให้เจอฮะเวลาที่เราบอกว่าเราจะทำของใหม่มากๆเราก็เอาออกไปในตลาดเนี่ยมันจะต้องหาคนคนนี้ให้เจอคือคนที่เรียกว่า early adopter คือคนที่ยินดีในการจ่ายเงินให้เราในช่วงแรก
หรือคนที่จะยินยอมใช้เทคโนโลยีอันนี้มันต้องหาให้ได้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกว่าทำอะไรกับคนกลุ่มนี้อยู่พักหนึ่งถูกไหมฮะเราอาจจะมีการปรับแก้ฟีเจอร์ฟังก์ชันกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมครับเราค่อยถึงขยายไปในอื่นๆน่ะถูกไหมครับเพราะไม่ใช่ทุกคนในตลาดที่จะมีความสามารถในการรับเทคโนโลยีนี้ได้เท่ากันถูกไหมครับถูกไหมครับอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ต้องเลือกกลุ่มที่เรียกว่ามีความสามารถในการรับเทคโนโลยีนี้ได้ก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยกระจายไปหากลุ่มอื่นถ้าเราไม่เจอกลุ่มนี้นะฮะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้คือ the chasm ก็คือของที่มันไปหาตลาดอื่นได้ไหมครับถ้าเราอยู่ดีๆไปเลี้ยงตลาดขนาดใหญ่เลยโดยที่เราแบบว่าไม่เจอ early adopter เลยแล้วก็ไม่เคยทดสอบผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยเป็นยังไงฮะมันก็จะถึงจุดที่เรียกว่า product market ไม่ fit หรือของที่มันหล่นลงไปใน the chasm หรือหุบเหวมรณะคือผลิตภัณฑ์ที่มันไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับมันไปไม่ได้เพราะมันไม่ฟิตเราหา early adopter ยังไม่เจอเลยแล้วเราอยู่ดีเราจะไปเล็งตลาดขนาด early majority มันก็ยากมากถูกไหมฮะมันถึงต้องมีคำนี้คือ MVP เนี่ยทำกันขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกว่าเอาไปทำอะไรฮะเอาไปเทสกับกลุ่ม early adopter ก่อนแล้วก็ปรับแก้นะครับก็เรียกว่าการ pivot นะฮะการ pivotพีเวิร์ดก็คือปรับแก้นะฮะส่วนพรีเซิร์ฟก็คือคงเอาไว้อะไรที่มันใช่ก็คือพรีเซิร์ฟเอาไว้อะไรที่ไม่ใช่ก็คือเป็นไงฮะพีเวิร์ดแก้มันนะครับจนกระทั่งมันกลายเป็นโปรดักต์ที่มันเป็นไงฮะที่มันเป็นไงฮะนั่นถูกต้องอาจารย์ใช้ iPhone มั้ยฮะหรือใช้ไอ้ Samsung มั้ยฮะทุกรุ่นทุกเดือนกันยายนเนี่ยเค้าพีเวิร์ดมาตลอดให้แล้วนะอาจารย์รู้ตัวมั้ยฮะเพราะมันได้อะไรมาใหม่ๆตลอดเลยมั้ยครับหูฟังนี่ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะถ้าเป็น iPhone นี่มีสายมีไม่มีแล้วมันผ่านการเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้มาแล้วว่าการมีสายนี่โอ้โหยากกับชีวิตมากถูกไหมครับมันเป็น MVP เวอร์ชันใหม่ๆมาเรื่อยๆตลอดเลยเห็นไหมครับสังเกตสินั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆนะครับมันก็ต้องมีการวิวัฒนาการของการปรับปรุงเทคโนโลยีปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ตลอดเวลานะครับผ่านเนาะทีนี้ผมจะกลับเข้ามาแล้วนะฮะโอ้พูดไป2ชั่วโมงเลยนะเรื่องของ business model นะครับเมื่อกี้คือพูดกันเรื่องของ innovation เนาะแล้วก็ความสำคัญของ innovation นะฮะทีนี้เราจะกลับมาดูวิธีที่เราจะสื่อสารเรื่องของแผนนี่ก็คือภาพนี้นะครับใน3เรื่องก็คือเรื่องของ innovation trinity นะครับแล้วก็9องค์ประกอบของธุรกิจนะครับทีนี้พอทำเสร็จปุ๊บก็จะต้องมีตัวชี้วัดด้วยมีตัวชี้วัดด้วยนะฮะมันจะมีเมทริกทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง3ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวชี้วัดหมดเลยครับพูดง่ายๆก็คือทั้ง9ช่องนี้จะมี KPI หมดเลยน่ากลัวไหมฮะจะมี KPI ทั้งหมดซึ่งคนไม่ค่อยทำฮะคนจะเขียนว่าโอ้โหแค่เขียนนี่ก็ยากละอาจารย์เก้เอา KPI มาให้พี่อีกนะฮะแต่ผมจะบอกว่าถ้าจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะฮะมันจะมี KPI กำกับทั้งหมดซึ่งก็ต้องวัดเพราะว่าเวลาที่เราเขียนมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเฉยๆอะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะquantity เนาะ quantitative ไอ้ quality qualitative แต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้ามันจะเป็นเหตุเป็นผลจริงๆเนี่ยก็ต้องมี quantitative มากำกับด้วยนะอ่ะทีนี้ผมจะไปแล้วนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยช่องที่ยากที่สุดอ่ะคืออันนี้กับอันนี้ฮะช่องที่1ก็คือลูกค้าเป็นใครช่องที่2ก็คือช่องไหนฮะช่องที่เรียกว่า value proposition 2ช่องนี้ยากที่สุดยากที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะชวนอาจารย์ทำ2ช่องนี้ก่อนนะฮะเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้า2อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยฮะอาจารย์เสียเวลามากมันไม่มาด้วยกันนะถ้าอันนี้ไม่แน่นนะฮะอย่างอื่นก็ยากมากเลยต้องพิสูจน์ problem solution fit ก่อนซึ่งผมกำลังจะพาอาจารย์ไปทำเครื่องมือตัวนี้ก่อนดีไหมครับนี่เวลา1ชั่วโมงต่อไปนี้ผมจะพูดเครื่องมือทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง VPC BMC แล้วก็ TEC ทีเดียวดีไหมครับเนาะโอเคอ่ะ VPC เนี่ยนะครับมันมีคำหนึ่งคำว่า fit แน่นอนแปลว่าสิ่งที่เราไปสังเกตทำกันบ้านไปสำรวจมากับลูกค้าเนี่ยคือฝั่งขวามือนะฮะทำเบอร์หนึ่งก่อนนะฮะอาจารย์เอาแผ่นขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยนะฮะอาจารย์วางวงกลมไว้ทางขวามือนะครับแล้วก็เอาตัวสี่เหลี่ยมไว้ทางซ้ายมือนะฮะกลมทางขวาเหลี่ยมทางซ้ายนะครับโอเคไหมฮะทางขวามือนี่คือฝั่ง customer ถูกไหมฮะ
ฝั่งซ้ายมือคือฝั่ง value ของเราที่จะต้องลุกขึ้นมาทำเพื่อที่จะต้องบอกว่าฟิตกับไม่ฟิตกับลูกค้าถูกไหมครับเราทำเบอร์ไหนก่อนฮะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก่อนดีฮะเบอร์หนึ่งก่อนเนาะทำเบอร์หนึ่งก่อนเนาะเบอร์หนึ่งก็คือสำรวจ customer ให้ได้แล้วก็เบอร์สองคือการดีไซน์ value ให้มันฟิตนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์สังเกตนะครับมุมบนขวาสุดนะฮะเผื่อใครเขียนนะบนขวาสุดนี่อาจารย์จะเห็น BMC เล็กๆอาจารย์เห็นไหมครับเห็น BMC เล็กๆไหมฮะเล็กๆบนขวานะครับใครที่อยู่ทางหน้าจอถ้ามีไฟล์ก็ลองเปิดดูนะฮะบนขวาเนี่ยมันจะมีเล็กๆมันคือการดึงช่องไหนมาฮะอาจารย์สังเกตดูดีๆฮะอาจารย์ระบายสีกันนะฮะมันคือการดึงช่อง customer segment มาขยายความนะฮะถูกไหมครับอาจารย์ลองระบายสีกันนะฮะช่องนี้ครับอาจารย์ปูขวาสุดอาจารย์ระบายเลยก็ได้ครับมันคือการเลือกช่องนี้มาขยายความอาจารย์เห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์ดูมันไม่เห็นเห็นไหมฮะบนขวานะฮะใช่ครับอ่ะแล้วอาจารย์เห็นสังเกตนะฮะมันจะมีบาร์เล็กๆอยู่ตรงนี้เป็นบาร์เขาเขียนคำว่า customer segment profile พูดง่ายคือเขาให้เราเขียนฮะว่าคนที่เราต้องการจะสำรวจเนี่ยเป็น segment ไหนโอเคไหมครับคนที่เราต้องการจะทำความรู้จักและเข้าใจเขาเนี่ยเป็น segment ไหนนี่คือบาร์แถบนี้ถูกไหมครับอันนี้ต้องกรอกลงไปเพราะว่าถ้าอาจารย์มีหลาย segment แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอาจารย์ต้องทำอันนี้กี่แผ่นฮะถ้าอาจารย์มี3 segment ก็ตามนั้นตามนั้นนะฮะเพราะแต่ละ segment เขาจะเน้นไม่เหมือนกันถูกไหมครับถูกต้องไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะฮะอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะมากรอกนะฮะองค์ประกอบของ VPC ในฝั่ง customer profile มี3ส่วนอันที่1คือโจทย์ก็คือ job to be done นะครับนะฮะเห็นไหมฮะ customer job หรือ job to be done customer job นี้ไม่ได้แปลว่าอาชีพของลูกค้านะฮะแปลว่าผลลัพธ์ปลายทางที่ลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าจะปิด job ได้ยังไงนี่คือคำว่า customer job หรือ job to be done ที่เราพูดกันมา1ชั่วโมงวันนี้นะฮะนี่คือโจทย์นะฮะซึ่งมีหลายโจทย์ด้วยถูกไหมครับโจทย์ของลูกค้ามีหลายโจทย์ไหมฮะมีหลายโจทย์อย่างที่บอกโจทย์ระดับฟังก์ชันโจทย์ระดับอิโมชันโจทย์ระดับสเตตัสเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนกันซึ่งก็ไปล้วงมาเองนะฮะนี่คือโจทย์ของลูกค้าคืออะไรนะฮะอันต่อมาคือเพนพอยต์คือไอ้ที่หน้าตาบึ้งๆอะฮะที่เป็นจุดๆแล้วก็หน้าตาปากคว่ำเพนพอยต์นี่คือปัญหาความกังวลความเสี่ยงความกลัวทุกประเภทเลยที่ลูกค้าไม่อยากได้เป็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นขัดขวางการปิดจ็อบของเขาอะโอเคไหมฮะเพนเนี้ยมันขัดขวางการปิดจ็อบของลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจจ็อบนี่เราจะรู้เข้าใจเพนไหมฮะไม่เข้าใจเพราะเราจะเขียนเพนไปเรื่อยอะเขียนเพนที่ไม่สัมพันธ์กับจ็อบเพนเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางการปิดจ็อบของลูกค้าถูกไหมครับอันต่อมาคือเกณฑ์นะฮะเกณฑ์คืออย่างนี้ฮะเกณฑ์คือหน้าตายิ้มยิ้มคือประโยชน์เพิ่มเติมที่ถ้าเขาได้ไปในชีวิตเขาจะดีขึ้นมากเลยที่ยังไม่เคยได้รับเนี่ยนะฮะนี่เรียกว่าเกณฑ์พอยต์นะฮะอันนี้คือ3ส่วนเนาะ3ส่วนที่เราต้องไปทำกันบ้านมานะฮะทีนี้พอเราเข้าใจคัสเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาทางซ้ายมือก็คือฝั่งที่เรียกว่า value map ถูกไหมครับ value map เนี่ยจะเริ่มต้นจาก pain reliever อาจารย์เห็นตัวเหมือนยามั้ยฮะตัวที่เหมือนยาเห็นไหมฮะ Pain Reliever Pain Reliever นี่แปลว่าเราต้องบอกให้ได้ว่า solution ของเราเนี่ยจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ยังไงนั่นแปลว่าเราต้องเข้าใจปัญหาลูกค้าไหมฮะเข้าใจนะฮะแก้ปัญหาหรือบรรเทาอ่ะมีส่วนไหนของ solution ของเราที่แก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาให้กับลูกค้าได้นี่คือ Pain Reliever เป็นเหมือนยาแก้ปวดเป็นเหมือนยาแก้ปวดหรือยาบรรเทาปวดนะฮะผมชอบพูดภาษาชาวบ้านว่าเราจะแก้ทุกข์ให้ลูกค้าได้ยังไงเราจะแก้ทุกข์ให้ลูกค้าได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำออกตรงนี้ได้ต้องเข้าใจเพนลูกค้านะฮะอันต่อมาคือเกณฑ์ครีเอเตอร์เกณฑ์ครีเอเตอร์แปลว่าเราจะเพิ่มประโยชน์หน้าตาเหมือนกราฟเนี่ยนะฮะเพิ่มประโยชน์ให้กับคัสเตอร์ได้ยังไงเราจะเพิ่มประโยชน์ได้ก็ต้องแปลว่าเราเข้าใจเกณฑ์พอยต์ของลูกค้ามั้ยฮะเราก็ต้องเข้าใจเกณฑ์ของลูกค้าก่อนถึงเราถึงจะสามารถครีเอทเกณฑ์ครีเอเตอร์ได้ต่อมานะฮะ
าจารย์เห็นตัวที่เหมือนกำลังจะเสิร์ฟเป็นเห็นที่มันเหมือนกำลังจะเสิร์ฟไหมฮะเป็นเหมือนกระดิ่งอะฮะจริงๆมันคือเหมือนเรากำลังจะเปิดอาหารออกมาฮะเป็นฝาชีอะฮะพูดง่ายคือข้อเสนอของเราที่เราจะให้ลูกค้ามันคืออะไรแล้วก็เห็นบาร์โค้ดไหมฮะบาร์โค้ดนั่นเป็นลักษณะของการจ่ายตังค์แปลว่าข้อเสนอที่จะได้เงินพูดเป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายเลยคือข้อเสนอที่มีคุณค่าคือข้อเสนอที่เสนอไปแล้วลูกค้าจะยอมควักสตังค์มาจ่ายเราจะได้กระเป๋าเราจะได้เงินจากกระเป๋าของลูกค้านะข้อเสนอของเรามันคืออะไรล่ะจ๊ะโอเคไหมฮะอันนี้คือความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับเราจะนำเสนออะไรที่ใหม่ใช่โดนมีคุณค่ามีความสำคัญมีประโยชน์และมีความหมายหรือลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องเขียนนะครับซ้ายขวาต้องเป็นไงฮะซ้ายขวาต้องเป็นไงฮะสัมพันธ์กันไหมฮะซ้ายขวาสัมพันธ์กันไหมครับสัมพันธ์กันผมพูดงี้ถ้าเป็นงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้ววันแรกไม่ได้คิดถึงลูกค้าเลยเนี่ยเขาจะเริ่มทำซ้ายมือก่อนเชื่อผมสิพอมันจะเริ่มต้นด้วยของที่ทำไปแล้วอ่ะเราก็เดี๋ยวไปหาลูกค้าซึ่งก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเราไปเริ่มจากลูกค้ามาก่อนเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมฮะมันก็จะง่ายกว่าอันนี้ชวนคิดนะฮะถูกไหมครับเพราะถ้าเราลุกขึ้นมาทำเลยโดยที่เราบอกว่าเดี๋ยวไปหาลูกค้าดับหน้าเนี่ยแปลว่าเราทำ solution push นะ supply push นะถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากเบอร์หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่า demand pull คือเริ่มต้นจากYes เริ่มต้นจากลูกค้าเดี๋ยวเรียกว่า demand pull ก็เลือกเอานะฮะบางคนอาจจะถนัด supply push บางคน push เก่งก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะแบบเข้าใจแบบว่าเรียกว่าประหยัดเวลาประหยัดเงินนะฮะก็ demand pull โอเคเนาะผ่านไหมครับตรงนี้นะฮะซ้ายขวาต้องสัมพันธ์กันนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะถ้าเราลุกขึ้นมาทำเวิร์กช็อปกันจริงๆจังๆนะฮะมันจะมีการเก็บ collection แบบเนี้ยแล้วก็มาแปะข้อมูลที่เราเก็บมามันก็จะเยอะแยะไปหมดวิธีการคือทำยังไงดีครับเราจะเอามาจัดกลุ่มข้อมูลว่าอะไรสำคัญและจำเป็นที่สุดถูกไหมครับแบบง่ายก่อนนะเอาแบบง่ายนะคือแบบนี้อาจารย์เอากลุ่มข้อมูลนี้มาเรียงจากบนลงล่างเพราะเราจะต้องเลือกไปโฟกัสในอันที่เป็นยังไงฮะเราจะต้องเลือกทำปัญหาที่เรียกว่าสำคัญและจำเป็นกับลูกค้าเพราะทรัพยากรเรามีจำกัดอะเราคงไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้ลูกค้าได้เราทำไม่ได้หรอกถูกไหมครับจะต้องเลือกที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนอันบนน่ะไปก่อนถูกไหมครับใช่ไหมนะฮะแล้วเราก็ต้องตอบตัวเองด้วยนะว่าเราทำได้หรือเปล่านะถูกไหมฮะใช่ไหมครับนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีการเอามาจัดกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เรียงตามความสำคัญนะครับซ้ายกับขวาต้องคู่ล่างก็ต้องสัมพันธ์กันนะฮะคู่ล่างคู่บนคู่บนแล้วก็ซ้ายสุดกับขวาสุดต้องลิงก์กันอันนี้คือ problem solution fit ถ้าตรงนี้แม่นๆปุ๊บก็ค่อยเอาไปวางใน business model เพราะอีก7ช่องที่เหลือมันจะง่ายแต่ถ้า2ช่องนี้โอ้โหเบลวิวเลยเงี้ยฮะผมก็ไม่รู้จะไปชวนคิดอีก7ช่องที่เหลือยังไงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทำไปเนี่ยคือเพื่ออะไรหรืออีเวนต์ลูกค้ามีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยฮะถูกต้องไหมครับต้องเอานี้แม่นๆเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บก็เนี่ยตาไปแบบนี้ฮะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราดีไซน์ขึ้นมาใน value map ของเราเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรดีนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแก้ทุกข์ให้ลูกค้าได้ยังไงแล้วมันเสริมสุขให้ลูกค้าได้ไงแล้วพูดแบบเข้าใจง่ายๆแล้วฟิตกับลูกค้าเนี่ยพอมันแน่นแบบกราวมันแน่นๆปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ไปวางใน business model ผมชวนอาจารย์นักวิจัยทุกท่านนะผม encourage ให้อาจารย์ไม่ต้องลุกขึ้นมาทำ business model 9ช่องมันยากนะฮะเอาแค่นี้ก่อนเอา VPC ก่อนแล้วถ้ามันแน่นๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปลง BMC นะง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จอาจารย์ว่าจริงไหมครับเนาะถูกไหมฮะเพราะวันที่อาจารย์ลุกขึ้นมาคุยกับลูกค้านะเผลอๆลูกค้าจะบอกเลยว่าเอาช่องทางแบบนี้นะจริงไหมฮะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าช่องทางควรจะเป็นแบบไหนถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าสามารถแนะนำพันธมิตรให้ด้วยถูกไหมฮะเผลอๆลูกค้ากลายเป็นพันธมิตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมชวนอาจารย์ทำ VPC นะผมชอบเครื่องมือนี้มากเลยนะครับมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กับธุรกิจนะครับใช้กับนักศึกษาก็ได้นะฮะผมก็ใช้นักศึกษาตัวเองนะฮะนักศึกษาก็ใช้กับเราหมายความว่าการที่เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบโจทย์คนบางคนนะครับเราก็ลุกขึ้นมาทำพวกนี้ก็ได้อย่างนักศึกษาที่มหิดลที่ผมสอนเนี่ยผมต้องสอนในสิ่งที่เรียกว่ากุ
Google เอาไม่ได้อะต้องเป็นของโคตรใหม่เลยคือแบบว่าโอ้โหเด็กมันเป็นเด็กพิเศษนะมันก็จะมีความกระหายเรื่องของความใหม่ของเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับเราก็ต้องมีวิธีการ facilitation คือผมก็จะไม่พูดเฉยๆแบบนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาทำเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาโตมากับเกมกดเพราะฉะนั้นก็คือเขาต้องลุกขึ้นมาทำมือก็ต้องแบบว่าไม่ว่างเป็นต้นนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเด็กพวกนี้มาเนี่ยเขาต้องการโซลูชันที่ไม่ใช่แค่ความรู้แต่ว่าเอาไปทำในธุรกิจได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยต้องโคตรรีลิตี้เลยคือต้อง practical มากๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ตัวผมก็จะใช้ในการออกแบบวิธีการสอนของผมกับนักเรียนที่ผมตีว่าเป็นลูกค้าผมนี่แหละเป็นต้นหรือเวลาเราจะบอกว่าเราจะทำงานกับคนอื่นเนี่ยฮะเราก็ใช้อันนี้ได้นะฮะใช้กับสามีภรรยาก็ได้นะฮะเราจะรู้ว่าสามีเรามีproblem หรือ job to be done อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คือเครื่องมือพวกนี้มันก็คือเป็น psychology อ่ะเวลาที่เราทำอะไรเพื่อเราต้องการจะบอกว่ามันฟิตกับคนนะฮะก็ใช้พวกนี้ได้ผมใช้บ่อยผมให้นักเรียนทำด้วยนะผมให้นักศึกษาผมทำด้วยนะว่าเออมองเพลนอาจารย์เห็นไหมเนี่ยเรามาทำซึ่งกันและกันเนาะเราจะได้อยู่กันได้อย่างมีความสุขถูกไหมครับไม่งั้นแบบลูกก็จะโหวิ่งคนละแบบไม่รู้เรื่องเลยไม่ฟิตกันนะฮะหน้าตาแบบนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้อันนี้นักเรียนทำมาส่งนะฮะเจอครับเจอเยอะเลยครับผมคิดว่าเราต้องปลูกฝังความคิดที่ว่าเวลาที่เราจะเป็น entrepreneur เนี่ยนะฮะหรือเราจะทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์เนี่ยเราต้องทำใจได้ว่าของเราในวันนี้เนี่ยมันจะต้องถูกแก้ไขแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการถูกแก้ไขหลายรอบด้วยนะครับเราจะบอกกันคำหนึ่งเลยว่าเราจะไม่หลงรักงานของเรานะฮะแต่เราจะไปหลงรักฟีดแบ็กจากลูกค้าแทนเพราะว่าคุณค่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะลุกขึ้นมากอดงานวิจัยของเรานะแล้วก็แบบ fall in love กับมันโดยที่ไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรกับมันเลยเนี่ยมันก็จะไม่มี value อ่ะถูกไหมฮะมันคือวิธีคิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกกันว่าโซลูชันหรือไอเดียใครก็มีได้อย่าไปหลงรักมันนะมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคุณยอมเอามันโยนลงไปแล้วก็ให้คนมาดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในวันที่เราอยากให้มันออกไปถึงตรงนั้นนะฮะถูกไหมครับมันต้องไม่กอดเอาไว้อะมันต้องพายลูกตัวเองออกมาแล้วก็ให้ลูกเนี่ยลงไปวิ่งแล้วก็กลับมาบอกเราว่าลูกค้าไม่อยากได้ก็ต้องมาแก้นะฮะถูกไหมครับแต่มันทำใจยากจริงไหมฮะแต่มันคือวิธีคิดมันคือแค่ mindset นะมันคือวิธีคิดครับมันไม่มีใครทำอะไรสำเร็จในวันแรกอ่ะครับผ่านไหมฮะทีนี้ผม VPC เนาะผมจะไปตัว business model แล้วนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญทั่วไปในการเติบโตนะฮะมีผลิตภัณฑ์ที่คนต้องการมีลูกค้านะครับลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับเราแล้วก็มีระบบบริหารจัดการที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมหรือมี business model นะครับหลักๆแล้วเวลาที่เราเขียนโมเดลธุรกิจเสร็จเนี่ยมันก็จะต้องมาคุยกันต่อว่าเราจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรได้ไงถูกไหมฮะอันนี้คือเบสิกที่สุดจริงไหมครับนะฮะเราจะไม่เขียนกันแค่เขียนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะไม่ใช่มันจะต้องมาคุยกันต่อว่าเราจะเพิ่มกำไรได้ไงเราจะเพิ่มช่องทางได้ไงเราจะทำให้คุณค่าของเราเนี่ยมันไปถึงลูกค้าได้อย่างไรแล้วก็ลดต้นทุนได้ไงถูกไหมนะฮะปกติโมเดลธุรกิจมันจะมี2ตัวที่เขาฮิตกันนะฮะซึ่งผมสอนทั้ง2ตัวแต่วันนี้เราพูดแค่ตัวเดียวนะฮะก็ตัวที่1เราเรียกว่า Business Model Canvas หรือ BMC ที่ผมเตรียมมาให้กับอันที่2คือ Lean Canvas Lean Canvas ที่เกิดทีหลังนะฮะเป็นน้องใหม่เกิดทีหลังเกิดมาเพื่อปิดจุดอ่อนบางอย่างของ BMC ส่วนใหญ่จะใช้กับบริษัทพวก Tech Startup จะใช้พวก Lean Canvas นะฮะจะเน้น problem solution fit มากเลยตัว lean นะฮะก็ถ้าอาจารย์สนใจเดี๋ยวผมแลกเปลี่ยนให้ก็ได้ถ้ามีเวลาเนาะโอเคไหมฮะทีนี้ทำไมต้องทำ BMC นะฮะ BMC นี่คือภาษาแหละมันคือภาษาที่เราจะบอกว่าเราจะลุกขึ้นมาทำให้เข้าใจเป็นภาพเดียวกันอาจารย์เชื่อไหมครับว่าสมมติถ้าเราบอกว่าเรามีทีมงานนะครับสิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่ทีมงานเข้าใจนี่คนละเรื่องกันนะถูกไหมครับ
พราะฉะนั้นมันต้องมีคานวาสบางอย่างเอาขึ้นมากลางเหมือนแผนรบอะว่าเนี่ยตอนนี้เราเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่านี่คือประโยชน์แรกสุดของคานวาสเลยนะคือให้เราและทีมเข้าใจภาพเดียวกันแล้วก็ช่วยกันออกแบบว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปทางไหนกันอันนี้คือเบสิกที่สุดของมันเข้าใจตัวเองเข้าใจทีมของเราทีมเข้าใจเราด้วยเข้าใจแผนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วยกันออกแบบประโยชน์ของมันนี้คือเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาลงกันเลยไหมครับ9ช่องอาจารย์เอา9ช่องนี้ขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านในซูมด้วยนะฮะ9ช่องนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเราเริ่มกันเลยไหมครับพร้อมไหมครับหนักนะฮะ45นาทีต่อจากนี้ไปนี่คือแบบว่าโรลเลอร์โคสเตอร์มากนะครับ พร้อมแล้วไหมครับพร้อมไหมครับอาจารย์เคยกรอกไหมฮะ BMC เคยเห็นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเช้านี้ผมจะพูดเทโอรีไปก่อนเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายเราลองเขียนกันดูไหมครับแล้วเดี๋ยวผมช่วยเติมให้นะครับอยู่ไหมฮะตอนบ่ายอยู่เนาะไม่ได้อยู่หรอโอ้โหเสียดายเพราะฉะนั้นตอนบ่ายนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครอยากเขียนเนาะดีไหมฮะช่องที่หนึ่งนะครับคือช่องนี้ฮะของผมนะมันจะมีหลายตำราที่เริ่มช่องหนึ่งที่อื่นแต่ผมจะเริ่มที่อะไรฮะผมจะเริ่มที่ customer segment customer segment เนี่ยภาษาไทยคือกลุ่มลูกค้าอาจารย์เขียนชื่อเล่นของช่องนี้นะฮะชื่อเล่นเขาคือ CS ย่อมาจาก customer segment นะครับช่องนี้เนี่ยถ้าแบ่งแบบการตลาดแบบเดิมเนี่ยคือแบ่งแบบ STP นะฮะที่ผมพูดเมื่อเช้าอะ segmentation targeting อะไรนั่นน่ะที่แบบว่านึกออกไหมฮะแบ่งไปตามอายุเพศอะไรพวกนั้นอ่ะนะฮะ location อะไรพวกนี้นะแต่ผมแนะนำว่าลองแบ่งแบบ jobs ดู job ที่แตกต่างกันนะฮะคำว่า customer segment เติม s เนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีลูกค้าได้กี่กลุ่มฮะอาจจะมีได้หลายกลุ่มจริงไหมครับมันแล้วแต่โมเดลธุรกิจของเราถูกไหมฮะอาจจะมีได้หลายกลุ่มถูกไหมครับเทคนิคในการเขียนช่องนี้คือ1ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลูกค้ามีอยู่จริงเป็นตัวเป็นตนอยู่จริงๆ2ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือกว้างจนเกินไม่เป็นรูปธรรมเช่นเราบอกว่าลูกค้าคือคนทั่วไปยากมั้ยฮะยากมากเลยจําลูกค้าจะไม่ใหญ่เกินจนแบบโอ้โหไม่ใช่เซกเมนต์ที่แบบทําอะไรไม่ได้นะฮะหรือลูกค้าไม่เล็กเกินจนทําธุรกิจไม่ได้เช่นเราบอกว่าเราเขียนขึ้นมาแล้วลูกค้ามีอยู่5คนในโลกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเซกเมนต์ที่เรียกว่าแทบจะไม่เป็นเซกเมนต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1ลูกค้าต้องมีอยู่จริง2คือไม่กว้างเกินจนไม่เป็นรูปธรรม3คือไม่เล็กเกินจนทำบิสเนสไม่ได้4ต้องเป็นเซกเมนต์ที่เรามีศักยภาพในการไปถึงมันด้วยไม่ใช่เราเห็นตลาดอยู่ไกลๆเห็นเซกเมนต์อยู่เงี้ยแต่เราตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราจะไปถึงมันหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมฮะมันต้องเป็นตลาดที่เรามี potential ที่จะ reach มันได้ด้วยนะครับผมให้4อันจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะเอา4อันก่อนนี่คือเทคนิคทันไหมครับทันไหมฮะไม่กว้างเกินไม่เล็กเกินมีอยู่จริงแล้วก็ไปถึงเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกผมว่าอาจารย์เก้ไม่ให้พี่เขียนใหญ่ๆอ่ะแปลว่าอาจารย์เก้ไม่อยากให้พี่ทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะผมกำลังจะบอกว่า business model เนี่ยมันทำเป็นระยะในวันที่อาจารย์ยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยเอาแบบพอดีเอาแบบพอที่อาจารย์ทำได้เพราะอาจารย์จะบอกว่าลูกค้าของอาจารย์คือมีครึ่งโลกเนี่ยนะฮะแต่อาจารย์ยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไปไม่ถึงถูกไหมครับปีหน้าค่อยมาทำใหม่สิเดี๋ยวพอเริ่มโตก็มาเขียนใหม่ถูกไหมวันนี้เอาตลาดในประเทศก่อนปีหน้าจะเป็นตลาดเอเชียได้อีกปีนึงอาจจะเป็นตลาดไปครึ่งโลกอะไรเป็นทวีปอะไรของกันเรื่องของอาจารย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาที่เราจะไปได้ก่อนในวันนี้นะเพราะก็จะมีคนแบบว่าโอ้โหอาจารย์เก้แบบว่าให้เขียนแบบพอประมาณนี่แปลว่าอะไรนะผมกำลังจะบอกว่าเอาให้มันไปถึงอะเซกเมนต์ที่ไปถึงอะนะฮะอันนี้คือช่องที่1นะครับช่องที่2คือช่องนี้ฮะเดี๋ยวขอย้ำช่องที่1นิดนึงต้องเลือกทาร์เก็ตเนาะอย่าลืมนะเราต้องเลือกมั้ยครับต้องเลือกมั้ยครับเราต้องเลือกในฐานะที่เรามีทรัพยากรจำกัดเราจำเป็นต้องเลือกแล้วเดี๋ยวค่อยขยายกลุ่มอื่นไปทีหลังนะฮะลองเลือกไปก่อนนะฮะเนี่ยผมชอบแบ่งแบบเนี้ยเทคนิคในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมคือผมชอบแบ่งตามจ็อบที่ไม่เหมือนกันน่ะ
เนาะนะครับใช้ช่องทางแตกต่างกันแล้วก็มีศักยภาพในการให้มูลค่าแตกต่างคือจ่ายได้ไม่เท่ากันนะฮะแต่ข้อหนึ่งสำคัญมากเลยแบ่งตามความต้องการที่แตกต่างกันไปนะฮะมีคำนี้ผมพูดไปแล้วคือคำว่า early adopter หรือคำว่า beachhead beachhead นี่แปลภาษาไทยว่าหัวหาดนะฮะแปลตรงๆเลยนะฮะ beach คือหาด head คือหัวนะฮะ beachhead เนี่ยหมายความว่าเป็นลูกค้ากลุ่มที่เรียกว่าเราจะไปยึดเพราะมันมาจากคำสมัยรบอะเวลาที่เขารบกันรบทางเรือเขาต้องยึดอะไรก่อนฮะก่อนที่เขาจะไปยึดในฐานบกได้เนี่ยต้องยึดบางหาดเท่านั้นด้วยฮะไม่จอดไปเรื่อยนะฮะเขาก็ต้องยึดบางหาดให้มันได้ก่อนให้มันแน่นอนก่อนแล้วค่อยกระโดดลงไปแล้วก็ไปยึดที่อื่นเราเรียกว่าเราต้องเจาะตลาดกลุ่มบีชเฮดให้ได้ก่อนบีชเฮดของอาจารย์คือใครครับนี่บีชเฮดของอาจารย์คือใครถูกไหมฮะหัวหาดต้องได้ก่อนหรือ early adopter เนี่ยมันคือใครก็ไม่รู้อะซึ่งแต่ละมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมของธุรกิจผมกำลังจะทำโครงการที่เรียกว่า Deep Tech Acceleration นะฮะซึ่งเราก็เปิดรับเหมือนมีอาจารย์จุฬาสมัครไปด้วยมั้งรู้สึกนะฮะ Deep Tech Acceleration นี้ผมเลือกเฉพาะอาจารย์ที่มีเทคโนโลยี TL4 ขึ้นไปนะฮะมาเข้าโครงการนะฮะสิ่งแรกที่เราจะให้เขาทำในค่ายของเราก็คือหา Beachhead ให้เจอเพิ่งเปิดยังไม่ปิดฮะอาจารย์สมัครหน้าอยู่สมัครได้ถึงสิ้นเดือนนี้แต่หนักมากนะฮะในค่ายจะได้ทำ ODI หมดเลยฮะทำ job to be done แล้วก็เอา job to be done ไปทสกับ beachhead ทำหมดนะฮะก็จะต้องหลุกล้วงขึ้นมานะฮะอะไรที่มันเป็นอย่างยากอยู่ใต้พรมนี่จะถูกดึงขึ้นมาหมดนะฮะ อ่ะลองสมัครดูได้นะครับอ่ะลองดูอันนี้คือ beachhead segment แล้วก็ early adopter นะครับผมให้อันนี้เดี๋ยวผมให้สไลด์ไปแล้วกันเนาะผมจะไม่ลงในรายละเอียดเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะวิธีการในการดูพวก early adopter ก็คือทำให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเป็นกลุ่มที่ยินดีในการจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆของเราแล้วเราหาเขาเจออาจารย์รู้ไหมครับว่าทำไมนักวิจัยส่วนใหญ่ถึงไม่เจอประมาณ 90% ของประเทศไม่ค่อยเจอฮะเวลาเราถามว่าลูกค้า beachhead คือใครนี่แบบลูกค้าพี่จะเป็นใครดีคะอาจารย์เก้นี่ถามผมตอบไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ทำอะไรนะฮะการที่เราจะหาลูกค้าเราเจอนี่คือต้องทำยังไงฮะเอาไปคุยเอาไปคุยเนาะไปหาไป discovery เนาะใช่ไหมครับคือถ้าปราศจากการออกไปนี่ก็มันก็จะยากมากเลยนะฮะมันต้องมองหาให้ได้มองหาก่อนคือเราไม่ได้ไปเรื่อยนะฮะต้องมองหาให้ได้แล้วก็ต้องมองเห็นด้วยบางคนมองหาแต่มองไม่เห็นนะจริงอะไรนะฮะกำหนดเลยได้แต่ส่วนใหญ่เวลาไปคุยแล้วอาจจะได้บางอย่างกลับมานะครับสมมติถ้าเราเริ่มต้นเลยนี่นะฮะมันอาจจะมีวิธีการกำหนดกลุ่ม beachhead จำลองหลายๆกลุ่มเช่นเราอาจจะเลือกว่าโอ้โหเราจะเลือกสัก5หาดนี่แหละเราคิดว่า5หาดนี้เป็นหาดที่น่าจะเป็นลูกค้าเราแต่ก็ไม่ใช่ทุกหาดที่เราจะจอดเรือได้เนาะเดี๋ยวมันจะมีแค่บางหาดเท่านั้นอาจารย์ลองดูสินะครับจริงไหมครับมองหาแต่ก็ต้องมองเห็นด้วยนะฮะบางทีมองหาแต่มองไม่เห็นนี่ก็ไม่เก็ตนะฮะถูกไหมฮะ ใช่ไหมครับมันคือมันบางคนมันเห็นไม่เท่ากันนะฮะก็ต้องดูดีๆนะฮะผ่านนะฮะช่องที่2คือช่องนี้นะครับตรงกลางคือ value proposition ภาษาไทยคือคุณค่าของสินค้าและบริการนะครับผมขอขยายความช่องนี้ได้ไหมครับผมรบกวนอาจารย์เขียนคำหนึ่งลงไปคือคำว่าข้อเสนอที่มีคุณค่าได้ไหมครับข้อเสนอที่มีคุณค่าหมายความว่ามันต้องบอกให้ได้ว่าเรานำเสนออะไรแล้วมีคุณค่ากับเซกเมนต์หรือเปล่าถูกไหมครับข้อเสนอที่มีคุณค่าอาจารย์หลายท่านชอบเขียนช่องนี้เป็นสรรพคุณนะฮะซึ่งไม่ใช่คุณค่าคุณลืมชอบเขียนเป็นสรรพคุณของงานวิจัยอะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าจะจ่ายตังค์อะฮะถูกต้องฮะข้อเสนอที่มีคุณค่าหมายความว่าพออาจารย์เสนอไปปุ๊บเขายอมจ่ายเงินอะเหตุผลนั้นมันคืออะไรอะเช่นบอกว่าเราจะทำเทคโนโลยีในการอ่านจุดๆเพื่อลดความเสี่ยงให้กับแบงค์เหตุผลนี้หรือเปล่าที่ลูกค้าจ่ายตังค์ถูกไหมฮะ
เราจะไม่บอกว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยโอ้โหทำอะไรเพียบเลยในช่องนี้มันจะไม่เขียนในช่องนี้มันจะเขียน value ที่แบบว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เขายอมจ่ายเงินนี่คือvalue proposition เขียนให้เห็น product เขียนให้เห็น service เขียนให้เห็น offering นะครับถูกไหมครับเนี่ยอะไรที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการของเราช่องนี้ยากครับแล้วเราเขียนเนี่ยเขียนสั้นมากด้วยเขียนประโยคเดียวเลยนะเป็นประโยคเดียวเลยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะฮะวันก่อนเนี่ยไม่มีตัวอย่างนะวันนี้ได้เยอะมากเลยนะคนที่อยู่ในห้องนี้ได้เยอะมากเลยผ่านไหมฮะช่องนี้ผ่านไหมฮะเนี่ยครับถ้าอาจารย์ทำตัวนี้มาดีๆนะฮะถ้าอาจารย์ทำข้างบนมาดีๆเนี่ย value proposition canvas มาดีๆเนี่ยอาจารย์ก็จะได้อะไรที่ดีๆไปฮะอาจารย์ก็จะได้ value ที่ดีไปใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะถ้าอาจารย์นึกไม่ออกนะผมมีเทมเพลตให้ด้วยฮะเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยคือการเขียนเทมเพลตของ value proposition เราจะต้องบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันคืออะไร help ที่มันคือช่วยใครอะผลิตภัณฑ์ของเราช่วยธนาคารซึ่งธนาคารต้องการอะไรคือธนาคาร who want to เนี่ยเขา needs อะไรนะฮะโดยที่เราจะมอบอะไรบางอย่างก็คือหลังบายเนี่ยจะเติมสิ่งที่เราแก้ทุกข์ให้ลูกค้าส่วนหลังแอนนี่คือเราจะเสริมสุขให้ลูกค้าอันนี้เรียกว่า value proposition template นะฮะในกรณีที่นึกไม่ออกนะฮะจะมีให้เลยนะครับได้ประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยก็เก็ตเลยนะฮะซึ่งมันแล้วแต่ segment อาจารย์เห็นไหมฮะทางซ้ายมือเนี่ยเป็น B2B หมายความว่าอาจารย์ทำ business to business หรือถ้าอาจารย์จะลุกขึ้นมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้กับลูกค้าโดยตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบ B2C ซึ่ง value ก็จะวิ่งคนละแบบถูกไหมครับผมกำลังจะบอกอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์มีเซกเมนต์หลายเซกเมนต์ value จะเป็นยังไงฮะ value มันก็จะเปลี่ยนไปตามเซกเมนต์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยดีไซน์เฮาส์กับแบงค์นี่ก็จะนี้คนละเรื่องใช่ไหมฮะถูกไหมครับเนี่ยเนี่ยผ่านเนอะอันนี้คือพาสเวย์ง่ายๆนะฮะอันนี้คือเทมเพลตเดี๋ยวผมส่งให้ด้วยนะครับเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยมันดูเหมือนง่ายนะฮะอาจารย์เติมคำในช่องว่างพวกนี้แต่เขียนยากมากเลยฮะเขียนให้ใช่อ่ะฮะยากนะฮะใช่บางทีใช่เราแต่ไม่ใช่ลูกค้าด้วยนะฮะถูกเนี่ยมีอีกอันนึงด้วยฮะนี่ดีมากเลยนะฮะวันนี้ลูกค้าบอกใช่แต่โอ้โหทำไม่ได้อ่ะเออนะฮะก็ต้องมาเติมนะฮะนะครับผ่านเนาะอันนี้คือคุณค่านะผมพูดไปแล้วเรื่องนี้นะครับอ่ะแวลูพีระมิดเนาะทวนเนาะเราก็เลือกเอามานะครับอย่างน้ำเปล่าผมพูดไปแล้วเนาะถ้าแบบอร่อยไม่ใช่น้ำเรียกว่าอะไรนะสะอาดปลอดภัยอะไรพวกนี้อยู่ในแบบฟังก์ชันแต่ถ้ากินแล้วเป็นไงฮะสดชื่นเป็นน้ำแร่ก็จะเป็นอิโมชันอลนะครับเนี่ยโค้กก็เหมือนกันโค้กเนี่ยผมจะบอกว่ายกตัวอย่างเช่นโค้กเนี่ยสรรพคุณที่มีต่อสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอาจจะเป็นโทษในพวกตรงนั้นแต่คนก็ซื้อเพราะมันมีแวลูบางอย่างเราซื้อโค้กมาทำอะไรฮะเรากินโค้กเพราะว่าใช่ไหมฮะเรากินเพราะมันสร้างความสดชื่นให้เราในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยถูกไหมฮะหรือเราแบบต้องการแบบจะให้มันตื่นตัวคือมันช่วยให้เราสดชื่นในตอนบ่ายอะไรเงี้ยของวันหนึ่งอะไรเงี้ยนี่คือแวลูของเขาแต่สรรพคุณนี่เป็นไงฮะแต่คนก็ไม่แคร์เพราะคนซื้อด้วยแวลูเนี่ยผมกำลังจะบอกอาจารย์ว่าของบางอย่างในโลกนี้นี่ global brand นะสรรพคุณวิ่งอีกแบบนึงแต่ value วิ่งอีกแบบนึงแต่คนซื้อไหมฮะซื้อเพราะฉะนั้นผมสนใจตัวที่เหตุผลที่คนซื้อถูกไหมฮะนะครับยาสีฟันก็เหมือนกันเนี่ยยาสีฟันแต่ละตัวนี้ positioning คนละแบบไหมฮะคนละแบบเนาะนะฮะเป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเยอะๆเวลาคุยกับเด็กนะฮะเพื่อให้มันเห็นลูกค้าที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ value proposition ที่มันวางคนละแบบไม่เหมือนกันเหตุผลของการซื้อของคนมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มเนี้ยที่เราเลือกเขาเนี้ยมันเขามีเหตุผลอะไรที่เขาต้องเลือกเราอ่ะนี่คือง่ายๆอย่างนี้เลยนะโอเคเนาะพีระมิดแวลูนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเลือกดูผมส่งให้เลยนะฮะ B2C ก็คือ business to customer คือส่งมอบคุณค่าให้กับใครไปเลยฮะคือ customer ไปเลยส่วน B2B นี่คือส่งให้กับ business to business อย่างเช่นผมบอกว่าผมจะลุกขึ้นมาทำสารสกัดให้กับบริษัททำน้ำผลไม้ขนาดใหญ่อย่างเงี้ยคือ B2B ก็จะคนละแวลูคนละแบบถูกไหมครับไม่เหมือนกับขายของให้กับผู้บริโภคโดยตรงน
อันนี้คือ10ข้อคำถามในการประเมินคุณค่าช่องที่2นะฮะในการประเมิน value proposition เนี่ย1ก็คือ value นี่อยู่ในโมเดลธุรกิจที่ดีหรือเปล่านะครับมันตอบโจทย์มั้ยมันปิดจ็อบลูกค้าได้ไหมก็คือไอ้ช่อง job to be done นะฮะปิดจ็อบลูกค้าได้ไหมมันตอบเพนลูกค้าได้ไหมมันเสริมเกณฑ์ลูกค้าได้หรือเปล่านะครับและที่สำคัญก็คือเป็น value ที่เราแข่งขันได้ไหมด้วยนะถูกไหมฮะเป็น value ที่อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศนี้หรือเปล่าเพราะมันบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่เราคนเดียวที่จะทำของแบบนี้ได้ถูกไหมฮะมันอาจจะมีคนอื่นแล้วทำไมคนถึงต้องมาเลือกเราอ่ะมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่เป็นไงด้วยแข่งขันได้ด้วยแล้วก็คุณค่าที่ลอกเลียนแบบได้เป็นยังไงฮะได้ยากหรือถ้าจะคิดจะลอกเลียนแบบก็ต้องทำตามได้ไม่ทันอันนี้คือ value นะฮะอันนี้คือ10ข้อคำถามในการประเมินคุณค่าหรือการทำ value analysis นะครับลองไปนั่งเช็คดูเนาะบางทีเราจะพ้นเพราะว่า value ที่เราเขียนโอ้โหโคตรเบาเลยตอบอะไรไม่ได้เลย10ข้อนี้จริงๆนะฮะจริงๆนะฮะผ่านเนาะต่อมาช่องที่3คือช่องนี้ครับอาจารย์สังเกตนะฮะช่องที่3มันจะตวัดมาในช่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างช่องคุณค่ากับช่องอะไรฮะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างช่องคุณค่ากับช่อง customer segment คือสะพานที่เชื่อมระหว่างคุณค่าของเรากับลูกค้านี่คือ channel นี่คือ channel นะฮะผมชอบเขียนของผมแบบนี้ว่า channel เนี่ยผมมี key metric 7ตัวฮะคือถ้านึกไม่ออกเลยมือใหม่นี่นะฮะเขาจะนึกพวกนี้ไม่ออกผมเลยจะวางไว้ให้เลยผมจะวางไว้ให้เลยว่าในแต่ละจุดเนี่ยชั้นแนลมันคือแบบไหนยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าลูกค้าประเภทที่1ของเราเนี่ย customer segment ที่1ของอาจารย์เนาะตัวอย่างเป็นแบงค์เนาะใช่มั้ยครับอาจารย์ก็ต้องมี value ตัวที่1ให้เขาใช่มั้ยครับแล้วแต่ละอันเนี่ยก็ต้องบอกให้ได้ว่าลูกค้าจะรู้จักอาจารย์ได้ยังไงช่องที่1ใช่มั้ยครับอันที่2คือลูกค้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนเขาจะจ่ายเงินยังไงเขาจะได้รับของได้ไงเขาจะรับโซลูชันได้ไงแล้วถ้าทำไปแล้วมีปัญหาเนี้ยลูกค้าจะทำยังไงกับเรานะฮะเราอาจจะต้องลองลงรายละเอียดพวกนี้ดูนะครับเป็นต้นนะฮะนั่นแปลว่าถ้าเรามี2เซกเมนต์เราอาจจะต้องดูว่าชแนลของเราเป็นไงฮะอีกแบบนึงคืออะไรก็คนละเรื่องนะฮะเราต้องนึกให้ออกนะฮะอันนี้คือ customer journey นะอันนี้ชวนคิดเพราะถ้าเรานึกชแนลไม่ออกเนี่ยเราจะเป็นเหมือนคนที่คนสวยที่อยู่ในบ้านที่ไม่มีหน้าต่างถูกไหมครับคนก็จะไม่เห็นเราเขาไม่มาขอก็ไม่มาขอเราอะฮะเพราะเราสวยเงียบอยู่ในบ้านมันไม่มีชแนลในการออกไปเลยอะนะครับผ่านไหมฮะชแนลต่อมาคือช่องที่อันนี้คือแบบถ้าเป็นบริษัทนะผมจะพูดอันนี้มันมีวิวัฒนาการของ Channel เนาะสมัยก่อนก็จะมีแค่นี้ฮะมาที่หน้าร้านนะฮะแล้วก็เริ่มแบบมีหลายช่องทางแต่ไม่เชื่อมกันแล้วก็เริ่มเป็นหลายช่องทางที่เชื่อมกันแล้วก็เป็นออมนิอะไรพวกเนี้ยฮะมันก็จะเป็น Channel นะฮะอย่างเซ็นทรัลเนี่ยเค้าทําออมนิก็คือทุกอย่างเชื่อมกันหมดเป็นต้นของหายไปชิ้นนึงนี่ก็คือรู้เรื่องเลยเป็นต้นนะฮะอ่ะต่อมาคือช่องที่เรียกว่าช่องที่4ฮะคือความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship นะฮะรหัสของมันคือ CR customer segment คือ CS เนาะ customer segment คือ CS ใช่ไหมครับ value proposition คือ VP อาจารย์เห็นไหมฮะชื่อเล่น channel คือ CH ช่องนี้คือ C นะฮะ CR เพราะว่าวันหลังเผื่ออาจารย์ไป Google เนี่ยเขาจะมาแต่เลขอย่างนี้นะฮะมันจะมาเป็นโค้ดนะฮะอันนี้คือ 4R Customer Relationship เนี่ยมันจะมีอยู่3กลยุทธ์ด้วยกันนะฮะคือ Get Keep Grow มันจะพูดแค่นี้ Get Keep Grow ทำอย่างไรที่เราจะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่วง Get New Customer พูดง่ายคือทำไงให้ได้ลูกค้าใหม่อะนะฮะ Get พอ Get มาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้อง Keep ลูกค้าไหมฮะ Keep ไหมครับ Keep ไหมฮะ Keep นั่นแปลว่าต้องรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้คือทำอย่างไรที่จะรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้คือ keep customer นะครับ grow ล่ะฮะ grow คือโตใช่ไหมทำอย่างไรให้มีการกระตุ้นยอดซื้อหรือบอกต่อในแง่ดีนี่คือ grow นะฮะget keep grow
ได้ไหมครับตรงนี้เนาะนี่คือความสัมพันธ์กับลูกค้ามันจะมี3กลยุทธ์ประเภทนี้นะฮะผ่านเนาะ4หมวดนี้คือฝั่ง desirability นะครับอาจารย์กลุ่มลูกค้าคุณค่าของเราช่องทางแล้วก็ความสัมพันธ์เห็นไหมฮะ4ช่องนี้คือหมวดเดียวคือหมวด desirability mode ถูกไหมครับก็ต้องได้นะฮะต่อมานะครับผมจะขยับมาฝั่ง feasibility แล้วนะฮะ3ช่องนี้เริ่มต้นที่ทรัพยากรหลักหรือ key resources รหัสคือ KR key resource นะฮะ KR คือ key resource key resource เนี่ยจะมี2ประเภทก็คือประเภทที่เป็นรูปธรรมคือจับต้องได้กับประเภทที่ไม่เป็นรูปธรรมคือจับต้องไม่ได้แต่ถือว่าเป็นทรัพยากรเช่นแบบนี้ฮะสีเหลืองนี่คือประเภทที่จับต้องได้ก็จะมีเรื่องเงินนะฮะวัตถุดิบอุปกรณ์นะฮะเรื่องของ manufacturing ถ้ามีนะครับรวมไปถึงเรื่องของ manpower คือคนนี่คือทรัพยากรที่ต้องใช้ถูกไหมฮะส่วนที่จับต้องไม่ได้ก็คือส่วนที่เป็นสีฟ้าก็คือเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะฮะที่มีความเฉพาะพิเศษนะครับ intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญาก็ถือเป็นทรัพยากรนะฮะเป็นเลยนะโดยเฉพาะงานวิจัยที่จะต้องมา protected อะไรกันเนี่ยฮะถูกไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะถนัดในการทำประเภทไหนฮะ intellectual propertyอาจารย์ถนัดประเภทไหนฮะเป็น patented ไหมฮะใช่ไหมครับเป็นสิทธิบัตรเนาะหรืออนุสิทธิบัตรใช่ไหมฮะไม่รู้นะเวลาที่อาจารย์ใช้บริหารทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจารย์ต้องดูจริตของเอกชนด้วยนะเอกชนบางรายไม่ชอบให้จดนะไม่ชอบให้จดเอาไปจดๆกันนี่ไม่ชอบเพราะว่าการจดคือการบอกการจดคือการบอกนะครับเอกชนจะชอบให้เราทำเป็นเทรดซีเครตแล้วก็ส่งแล้วก็ขายให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาไปจดเองอันนี้คือเอกชนบางรายจะเป็นแบบนี้นะฮะหรือบางคนที่เขาแบบคอมฟอร์ตที่จะมาแชร์ลายเส้นกับอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมาคุยกับอาจารย์ในเรื่องพวกนี้ซึ่งมันแล้วแต่โมเดลเลยนะผมคิดว่าวิธีการก็คือต้องคุยกับเอกชนก่อนว่าเขาคอมฟอร์ตแบบไหนถูกไหมครับจดไม่จดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์หลายคนจะบอกว่าเส้นชัยของเราคือการจดสิทธิบัตรซึ่งจริงเอกชนอาจจะไม่เก็ตเลยก็ได้ไม่ชอบแล้วแต่นะฮะเนาะนะฮะมันมีหลายประเภทอันต่อมาคือเรื่องของแบรนดิ้งชื่อเสียงอันนี้ก็แล้วแต่ธุรกิจที่เขาใช้เรื่องของแบรนด์มาเป็นทรัพยากรหลักๆนะฮะอย่าง business model ของ Starbucks เนี่ยจะวางแบรนดิ้งเป็นทรัพยากรหลักเลยครับคือเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือเรื่องชื่อเสียงของเขาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเขาจะวางเรื่องของแบรนด์มาเป็นเรื่องมาเป็นทรัพยากรหลักเลยการทำ corporate identity หรือการทำอัตลักษณ์ของ corporate เนี่ยเป็นเรื่องที่ Starbucks จะวางเอาไว้เลยว่าเป็นทรัพยากรหลักของเขาเพื่อให้มันเกิดจุดแตกต่างที่สำคัญนะฮะอันต่อมาคือกิจกรรมหลักนะฮะอันนี้ง่ายนะฮะ key activity หรือ KA เนี่ยย่อมาจาก key activities ก็คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำในธุรกิจของอาจารย์มีอะไรบ้างformulation อาจจะต้องลุกขึ้นมาประดิษฐ์เทคโนโลยีในการทำให้มันเกิดขึ้นจริงเทสกับลูกค้าหาตลาดไม่รู้เต็มไปหมดตรงนี้นะครับก็ต้องลุกขึ้นมาเขียนให้ได้ว่ามันคืออะไรนี่คือ key activity ผ่านนะฮะอันต่อมานะครับก็คือพันธมิตรนะฮะ key activity เนี่ยเราจะต้องรู้ได้ว่าเราถนัดเรื่องอะไรแล้วไอ้เรื่องที่เราไม่ถนัดนี่เป็นยังไงฮะเราก็จะต้องไปหาใครมาช่วยพันธมิตรมาช่วยมันก็คือช่อง KP หรือ Key Partner นะฮะ KP ที่มาจาก Key Partners นะครับพันธมิตรเนี่ยมีหลายประเภทส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงหรือช่วยเหลือสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับแล้วก็ทำให้เราไปโฟกัสกับสิ่งที่เราถนัดมากขึ้นนะครับผมวางให้อาจารย์ประมาณ8ตัวนี้เลยฮะสีเหลืองอาจารย์ลองดูว่าอาจารย์มีพันธมิตรที่เป็นคนหรือเป็นองค์กรตามนี้หรือเปล่าเช่นพันธมิตรที่ช่วยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะฮะพันธมิตรที่ช่วยลดต้นทุนช่วยเรื่องการผลิตช่วยเพิ่มกำไรช่วยให้ความรู้สติปัญญาออกแบบกระจายสินค้าแล้วก็เรื่องของแบรนด์อาจจะมีไม่ครบแต่อันนี้ผมวางไว้ให้เพราะว่าบางคนเขาจะเขียนมันน้อยอ่ะนะฮะเราลองดูว่าเรามีคีย์พาร์ทเนอร์เหล่านี้หรือเปล่า
นะอันนี้คือฝั่ง feasibility feasibility คือ3ส่วนนี้ที่จะทำให้เราทำของออกมาได้ไหมเนี่ยคือเรื่องพวกนี้เพราะเราคงไม่เก่งทุกเรื่องเนาะถูกไหมฮะมันจะต้องไปหาคนที่เป็นไงเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาช่วยเรานะครับอันนี้เป็นความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการเรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของสตังก็คือฐานของทุกธุรกิจต้องเป็นเรื่องของเงินถูกไหมครับมันจะมีอยู่2ส่วนมันถึงเอาเงินมาวางไว้เป็นฐานนะฮะอาจารย์เห็นไหมฮะมันถึงเอาเงินวางไว้เป็นฐานนะฮะทางซ้ายมือเราเรียกว่าโครงสร้างต้นทุนรหัสคือ CS มาจาก cost structureไม่อ่ะซ้ำหาซ้ำกันแต่เป็น CS ที่เป็น cost เป็น CS ก็คือ cost structure นะครับโครงสร้างต้นทุนโครงสร้างต้นทุนในช่องนี้เนี่ยจะไม่เขียนเป็นตัวเลขนะครับจะเขียนเป็นก้อนๆเฉยๆมี2ก้อนก้อนที่1คือก้อนที่เรียกว่าต้นทุนคงที่เราเรียกว่าจะหายได้ไม่ได้ก็ต้องจ่ายเช่นเงินเดือนประจำนะฮะค่าเช่าที่อะไรอย่างพวกนี้ค่าสัมปทานพวกนี้เราเรียกว่า fixed cost หมวด fixed cost กับอีกหมวดนึงคือหมวดผันเลยฮะหมดผันอะไรฮะผันแปรผันแปรคือต้นทุนที่มันวิ่งไปตามยอดขายหรือกำลังการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นเช่นวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นค่าขนส่งค่าน้ำค่าแอร์ค่าไฟอะไรพวกนี้ฮะอยู่ในหมวดนี้หมดเลยนะฮะเพื่อให้เห็นค่าใช้จ่ายหลักๆว่ามันจ่ายไปกับอะไรบ้างนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของรายได้หลักนะฮะrevenue streams เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าช่องทางการเข้ามาของรายได้ว่ามีอะไรบ้างช่องทางการเข้ามาของรายได้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็ต้องบอกให้ได้นะฮะว่าเราจะมีวิธีในการได้เงินจากกระเป๋าสตางค์ลูกค้าแต่ละ segment อย่างไรผมแนะนำให้อาจารย์เขียนเป็น revenue model นะผมแนะนำให้อาจารย์เขียนเป็น revenue model อันนี้ยังไม่เห็นเป็น revenue model นะอันนี้เห็นเป็นคำเฉยอันนี้เห็นเป็นคำเฉยๆผมแนะนำให้อาจารย์เขียนเป็น revenue model ผมมีตัวอย่างไหมเดี๋ยวลองดูผมมี ดูไหมฮะผมแนะนำให้อาจารย์เขียนเป็น revenue modelหน้าตาอย่างนี้ฮะคือมันต้องวางให้ได้คือผมก็จะไม่รู้ว่าอาจารย์จะมี revenue model หรือว่าโมเดลของการทำกำไรแบบไหนนะฮะอย่างอันนี้เรียกว่า bait and hook หรือ hook and bait เนี่ยคือมันต้องเขียนให้ได้ว่าตัวเราในฐานะคอมพานีเนี่ยเราส่งมอบอะไรให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจ่ายเงินเนี่ยอะไรนะฮะ bait and hook นี่เป็นโมเดลที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ไม่จบในตัวเองผลิตภัณฑ์ไม่จบในตัวเองอันที่เช่นปรินเตอร์กับหมึกลูกค้าซื้อแค่ปริ้นไม่มีหมึกก็ไม่ได้ซื้อหมึกไปไม่มีปริ้นก็ไม่ได้ต้องใช้คู่กันถึงจะปิดจ็อบได้นะฮะเราเรียกว่าเบดแอนด์ฮุกคือโมเดลของเบดตกปลากับคันตกปลาใช่ไหมเบดคืออย่างนี้ป่ะไม่รู้อะที่มันต้องซื้อคู่กันอะนะฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเนี่ยลูกค้าต้องซื้อชิ้นหนึ่งไปคือชิ้นหลักซึ่งราคาอาจจะต่ำหน่อยนะฮะหรืออาจจะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่เงินจริงๆมันมาจากไหนฮะเงินจริงๆมาจากไหนฮะเงินรายได้หลักมาจากไหนฮะมาจากของอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้บ่อยเช่นด้ามมีดโกนกับใบมีดโกนด้ามมีดเนี่ยนานๆซื้อทีนะแต่ใบมีดนี่บ่อยอาจจะ3วันทีปรินเตอร์กับหมึกเนี่ยปรินเตอร์นี่นานๆซื้อทีนะแต่หมึกนี่ซื้อบ่อยเนสเปรสโซ่เนี่ยเครื่องทำกาแฟเนสเปรสโซ่เนี่ยอีกเครื่องนี้ซื้อแบบนานๆทีแต่แคปซูลนี่ใช้ทุกวันนี่คือ revenue model แบบนี้โอเคเนาะเนี่ยต้องวาดอันนี้คือ bait and hook นะฮะหรือจะเป็นแบบ freemium freemium เนี่ยเป็นโมเดลของแอปพลิเคชันเกือบทั้งหมดในโทรศัพท์มือถือของอาจารย์นะครับเรียกว่า freemium freemium นี่ย่อมาจาก free บวก premium ไม่ได้สะกดผิดนะจ๊ะเป็นคำที่เขียนถูกแล้วนะครับมันจะมีลูกค้าอยู่2กลุ่มใน business model ใน revenue model แบบ freemium อันที่1เรียกว่ากลุ่มคนที่จะใช้อันที่ฟรีเท่านั้นน่ะไอ้ที่จ่ายตังค์นี่จ่ายมั้ยไม่จ่ายอาจารย์เคยเข้าไปในแอปพลิเคชันที่อาจารย์จะใช้ได้แค่1มั้ยฮะแล้วถ้าอาจารย์จะใช้อีกอาจารย์ต้องจ่ายตังค์อ่ะฮะ
เราเข้าไปในแอปแต่งหน้าผู้หญิงสาวๆแต่งหน้าสวยประมาณนึงนี่คือฟรีนะแต่ถ้าจะแบบสวยกว่านี้ต้องจ่ายตังค์โมเดลนี้เลยนะนี่คือฟรีเมียมเลยนะโอเคมั้ยฮะเนี่ยแต่มันจะมีลูกค้าประเภทนึงที่เป็นไงฮะยอมไปไงฮะยอมจ่ายนะฮะโอเคเนาะอาจารย์ใช้ซูมไหมครับอาจารย์ใช้ซูมไหมฮะซูมนี่ก็เป็นโมเดลนี้นะเป็นโมเดลยังไงฮะซูมนี้มีให้ใช้ฟรีไหมครับฟรีกี่นาทีฮะ40แต่ถ้าอาจารย์ใช้40แล้วมันขัดใจเนาะยังเข้าได้เข้าเข็มอยู่เลยตัดไปละอาจารย์ก็จะเป็นไงครับยอมจ่ายตังค์ไหมครับยอมจ่ายแล้วยอมจ่ายแบบไหนฮะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายอะไรฮะรายอะไรฮะไม่รู้อะนั่นอะถูกไหมครับนี่คือฟรีเมียมอาจารย์เคยใช้ Google Drive ไหมครับ Google Drive ถ้าใช้พื้นที่ฟรีนี้ได้ประมาณ 25GB แต่ถ้าอาจารย์จะต้องการพื้นที่กว่านี้ก็คือต้องอย่างเงี้ยนี่คือตัดเข้าโมเดลนี้หมดเลยนี่คือ Revenue Models นะฮะผมชวนอาจารย์ลุกขึ้นมาวาดนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะทำอะไรอะใช่นั่นแหละอาจารย์ต้องลุกขึ้นมาวาดพวกนี้ให้ได้นะครับอย่างอันนี้คือ user data นะฮะเป็นอีกโมเดลนึงหมายความว่าเขาจะหายข้อมูลกันอย่างแบงค์เนี่ยฮะอาจารย์รู้ไหมฮะลูกค้าใช้ฟรี product กับ service แต่สิ่งที่คอมพานีได้ไปคืออะไรนะฮะได้ data แล้วเอา data ไปทำอะไรฮะไปขายชาวบ้านนี่คือการขายข้อมูลสำหรับธุรกิจที่มันมีข้อมูลเป็นยังไงฮะเยอะแล้วก็อีกคนหนึ่งเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะทำอะไรจะต้องรู้เข้ามาเขียนเองนะฮะ add on นี่คือเติม product เข้าไปนะฮะไม่จบสักทีอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาเขียนพวกนี้ให้เป็นนะฮะ subscription Netflix เป็นแบบนี้ถูกไหมครับถูกไหมฮะ product and service แล้วก็ buy time นะครับแล้วก็จ่ายเงินเป็นเดือนอย่างเงี้ยจ่ายเงินตาม period เราเรียกว่า subscription ถูกไหมครับ sharing economy นะฮะอาจารย์รู้จัก Airbnb ไหมฮะเป็นโมเดลนี้นะครับเป็นโมเดลนี้เลย Airbnb นี่เป็นแพลตฟอร์มอยู่ตรงกลางนะครับ owner นี่คือใครฮะสีแดงคือใครฮะสีแดงคือเจ้าของบ้านที่มีพื้นที่ว่างและต้องการจะทำเงินส่วนสีเขียวนี่คือพวกเราที่ต้องการจะเป็นไงฮะต้องการจะไปอยู่ในบ้านของชาวบ้านที่ราคาเป็นไงฮะราคาประหยัดแต่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนไปอยู่บ้านเพื่อนอันนี้คืออีกโมเดลหนึ่งเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาเขียนกันได้ว่าแล้วงานวิจัยของเราที่จะลุกขึ้นไปเชิงพาณิชย์นั้นจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเนี่ยเพียบเลยฮะโมเดลแบบนี้มีเป็นร้อยนะฮะผมชวนอาจารย์เขียนเนี่ยลอกกันไปครึ่งวันฮะก็จะรู้ขึ้นมาว่าจะขายใครวันนี้นะฮะมันต้องวาดพวกนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในช่องที่9เนี่ยเราเขียนแค่บอกว่าเราจะมาลุกขึ้นมาทำงานวิจัยแล้วก็ขายงานวิจัยเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะอาจารย์ว่าจริงไหมครับคือมันไม่เห็นทั้งระบบอะมันไม่เห็นทั้งระบบเพราะฉะนั้นวาดอันนี้ประกอบไปด้วยเนี่ยก็จะดีมากเราจะได้เข้าใจตัวเองนี่ว่าโมเดลของเราเป็นแบบไหนถูกไหมครับนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะอันนี้เป็นแซมเปิลที่ผมใช้บ่อยๆกลับมาที่เรื่องของเราหมดแล้วนะฮะทีนี้ผมขอให้อาจารย์ล็อกนี้นิดนึงฮะเวลาที่อาจารย์มี business model นะครับเวลาที่เรามีหลาย segment เนี่ยนะครับเรามีหลาย segment เนี่ยเราอาจจะต้องมีหลาย proposition หลายข้อเสนอถูกไหมฮะแล้วก็ให้มันไปกับอะไรด้วยฮะให้มันสัมพันธ์กันเลยนะฮะ revenue model ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเรามี segment เรื่องนึงแล้วก็โมเดลเราอีกเรื่องนึงไม่สัมพันธ์กันเลยก็ไม่ได้มันต้องมีความเชื่อมโยงเกิดขึ้นนะมีความเชื่อมโยงเกิดขึ้นอย่างของ Google Business Model นี้ก็ง่ายดีฮะอันนี้ผมว่ามันง่ายดีนะลองดูนะฮะเขามี4 segment มี4 job ใช่ไหมครับถูกไหมฮะลูกค้ามี4 job พวกเราเนี่ยเป็นสีเขียวแน่ๆเลย
พวกเราคืออินเทอร์เน็ตยูเซอร์ใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะสิ่งที่ Google ให้เราคืออะไรฮะเว็บเซิร์ชกับ Gmail ใช่ไหมครับแล้วเราจ่ายตังค์เขาไหมฮะเราไม่จ่ายเห็นไหมฮะสีเขียวนี่คือฟรีนะเห็นไหมฮะโมเดลคือเราไม่ได้จ่ายเงินแต่เขาได้เงินจากคนอื่นถูกไหมฮะที่มาอยู่ใน business model ของ Google เนี่ยตามนี้ตามสีเลยลองล็อก3ตัวนี้ก็ได้ครับผมว่าอันนี้เขียนสั้นเขียนสั้นแต่ก็เข้าใจง่ายดีใช่ไหมฮะมี4ก้อนแต่ละก้อนเนี่ยต้องการของที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละก้อนเนี่ยมีวิธีการได้เงินมาก็ไม่เหมือนกันด้วยโอเคเนาะอันนี้คือ business model ของเขาผมไม่คิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะแต่มันก็เข้าใจง่ายดีนะครับทีนี้ที่บอกว่า business model ของเราเนี่ยวันแรกที่เราเขียนมันจะโคตรงงเลยฮะมันจะเป็นเหมือนได้สีเขียวอะมันจะเรียกว่า business model ในช่วงอะไรฮะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นพายุหมุนนะฮะอยู่กลางพายุหมุนแล้วโหคำอะไรวันนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะเราจะเรียกว่าช่วง ideation ไม่ต้องตกใจนะครับ business model ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเขียนไปเนี่ยโอ้โหโคตรเสี่ยงเลยก็คือ high risk แล้วก็ low return คือยังไม่ได้ตังค์ด้วยนะครับวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าโมเดลธุรกิจของเรามันทำได้ไม่ได้นี่คือไงฮะต้องลุกขึ้นมาทดสอบสมมติฐานที่อยู่ใน BMC ทั้งหมดนะฮะมันถึงจะเกิดคำว่า business model evolution หน้าตาเป็นแบบนี้ฮะอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์สังเกตที่อาจารย์ปูถามมายอดเยี่ยมมากคืออาจารย์เก้ business model มันจะนิ่งๆกันที่ไหมฮะไม่นิ่งนะฮะมันโคตรไดนามิกเลยคือเป็นพลวัตมากเลยนะครับเราก็ต้องขยับเป็นประจำด้วยถูกไหมครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมรับร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะช่องทางคือหน้าร้านมีโควิดมาเนี่ยผมคิดอะไรไม่ออกเลยนะช่องทางนี่ปรับไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้จะไปทำมาหากินยังไงแล้วก็ business model คุณก็จะต้องเดทเพราะว่าคุณก็ต้องหาพันธมิตรที่มาช่วยในการส่งก๋วยเตี๋ยวไปให้ลูกค้าให้ได้ถูกไหมฮะอย่างเนี้ยมันเกิดคริสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทำยังไงอ่ะถูกไหมครับเกิดผมขายบิงซูอย่างเงี้ยแล้วก็มีโควิดมานี่บิงซูก็ต้องไปกินที่หน้าร้านทำไงดีอ่ะโอริกาเกตเจ๊งเพราะว่าช่องเดียวที่ทำไม่ได้คือช่องที่3คือชาแนลพอนึกไม่ออกเลยว่าชาแนลใหม่ๆควรจะเป็นอะไรเกิดนึกชาแนลได้แต่หลังบ้านปรับไม่ทันบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวGrab Foodจะมารับบิงซูเราไปให้ลูกค้าแต่หลังบ้านนี่ทำไม่ทันเลยนะทรัพยากรก็ต้องดิ้นไหมครับก็ต้องปรับหมดเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามีสถานการณ์ภายนอกเกิดขึ้นเนี่ย business model เราก็ต้องลุกขึ้นมาคุยกันว่ามันคืออะไรนะฮะอาจารย์สังเกตคนที่อยู่รอดในโควิดเนี่ยคนที่ปรับ business model ทันทั้งนั้นนะจริงไหมครับผ่านเนาะนะฮะตรงนี้ผ่านอ่ะมาถึงอีกอันนึงที่อาจารย์ปูให้ผมมาเล่านะฮะก็คือ TECTEC นี่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ค่อนข้างมีเยอะๆมีหลายช่องนะฮะแต่ถ้าอาจารย์สังเกตนะครับถ้าอาจารย์เขียน business model ได้เนี่ยนะครับ TEC มันจะง่ายมากเลยมันง่ายมากนะครับเราดูช่องที่1กันเลยดีไหมครับผมจะไปแบบไม่ช้าเพราะว่ามันจะมีหลายช่องที่อาจารย์จะทำได้อยู่ละสังเกตนะฮะ identifying MVP เราคุยกันไปแล้วว่า MVP คือต้นแบบเพื่อทดสอบอะไรฮะทดสอบกับตลาดเพราะฉะนั้นช่องที่1 นี่คือฟีเจอร์หมายความว่าหน้าตาครับหน้าตาของ MVP เป็นยังไงนะฮะหน้าตาของ MVP เป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจารย์เห็นนะฮะแล้วเวลาที่อาจารย์ไปดูเนี่ยช่องที่2นะฮะ important for customer เนี่ยก็คือฟีเจอร์หรือฟังก์ชันไหนที่มัน important กับ customer เนี่ยอยู่ข้างบนมันอาจารย์จะเห็นบวก3กับอะไรฮะลบ3นะครับอะไรที่มัน most important น่ะก็คือบวก3อ่ะฮะถูกไหมครับฟังก์ชันที่มันสำคัญและจำเป็นที่สุดแล้วก็ไล่เรียงลงมานะครับนี่มีอะไรง่ายๆอันนี้ผ่านไหมฮะช่องนี้ลบก็คือ least important ก็คือไม่เขียนแปลกเนาะ ไม่ค่อยเขียนนะฮะอันต่อมานะฮะช่องที่2ผมไปข้างบนนะฮะ value perception ก็คือ value ก็คือคุณค่าเนาะcustomer need คืออะไรฮะแปลง่ายมากเลยคือความต้องการของอะไรฮะความต้องการของลูกค้าต้องการอะไรนะครับแล้วช่องที่2คือ customer benefit แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรนี่ก็ง่ายเนาะง่ายมั้ยครับเขาต้องการอะไรนะครับแล้วประโยชน์ที่เขาจะได้รับคืออะไรนะครับอันนี้คือ value perception นะครับคู่ต่อมาคือ differentiate คือความแตกต่างนะครับเทคโนโลยีที่มันแตกต่างอะฮะ
ในมุมของเทคโนโลยีที่มันแตกต่างบวก3ก็คือส่วนที่เรามีแล้วแตกต่างจากคู่แข่งที่สุดก็คือบวก3แล้วก็ถอยลงมานะฮะส่วนคู่ข้างๆก็คือคอมเพทิเตอร์หมายความว่าคู่แข่งของเราถ้าลูกค้าไม่เลือกเราแล้วจะไปเลือกคนนี้ก็คือเราต้องลิสต์ออกมาว่าคอมเพทิเตอร์ของเราเนี่ยมันมีใครบ้างนะครับโอเคนะฮะนี่คือ differentiation เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็จะเห็นว่าเราเห็นคู่แข่งเป็นใครบ้างแล้วก็ในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยเราแตกต่างอย่างไรนะครับโอเคเนาะผมไปขวาสุดก่อนดีกว่าเป็นตัว L ดีกว่านะฮะเราไปใน6ช่องแล้วนะฮะ1 2 3 4 5 6ขวานี่คืออินเทอร์วิวหมายความว่ามันเป็นคำว่า evaluation คือการประเมินเนาะหรือการไปเทสว่าสิ่งที่เราทำต้นแบบออกมาเนี่ยเทคโนโลยีต้นแบบของเราเนี่ยมันโอเคหรือไม่โอเคกับคนเหล่านี้นะฮะคนที่1คือใครฮะในฝั่งอะไรฮะคนที่เป็นฝั่งเทคนิคอลนะครับคือการอินเทอร์วิวในฝั่งเทคนิคอลว่าฟีดแบ็กมันเป็นยังไงเราได้เราเรียนรู้อะไรบ้างจากตรงนั้นนะฮะนี่คือฝั่งเทคนิคอลคนที่2คือใครฮะยูสอะไรฮะยูเซอร์คือผู้ใช้งานผู้ใช้งานเทคโนโลยีเนี่ยเขาว่ายังไงบ้าง experience หรือประสบการณ์ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือฝั่งที่เป็นยูเซอร์นะครับอันที่3คืออะไรฮะ decision maker คือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าเขาจะโอเคหรือไม่โอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปคุยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทำเทคโนโลยี IoT ไปขายในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยฮะ decision maker นี่ไม่ใช่หมอนะฮะอาจารย์ว่าเป็นใครฮะอาจจะเป็นดีเรคเตอร์ของเขาหรืออาจจะเป็นฝ่ายจัดซื้อนี่ก็เป็น decision maker แต่ user นี่คือไม่ใช่พวกนี้ user คือหมอหรืออาจจะเป็นพวก technician เป็นเทคนิคการแพทย์เป็นเภสัชไม่รู้นั่นคือ user ถูกไหมฮะคนละคนนะฮะแต่ถ้าทุกคนเอาหมดเลยแต่ decision maker ไม่เอานี่ก็ขายไม่ได้นะถูกไหมครับนะฮะต่อมาคือพาร์ทเนอร์ของเราฮะพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะฮะอันนี้คือฝั่งที่เป็นอินเทอร์วิวง่ายๆอันนี้ง่ายนะฮะทีนี้ไอ้ตรงกลางนี้ก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะเรื่องของ Tech to Market นะฮะช่องนี้เนี่ยช่องแรกก็คือ TRL level นะครับหรือว่า Development level เนี่ยก็คือระดับความพร้อมของเทคโนโลยีนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าอาจารย์จะขอพิมพ์ UC เนี่ยอาจารย์ก็ควรจะกรอกเลขอะไรขึ้นไปฮะเลข4ขึ้นไปแล้วก็มี description นิดนึงว่า4ของอาจารย์หมายความว่าอย่างไรผมแนะนำให้อาจารย์ทำกันบ้านโดยการดูข้อเสนอโครงการของพิมพ์ UC ดีๆนะครับว่าคำว่า4ของเขาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะฮะแล้วอาจารย์ก็มาลุกขึ้นมาอธิบายว่าของเราเนี่ยมันอยู่ในสเตจนั้นหรือเปล่าอย่างไรเขาต้องการจะสเกลอัพอ่ะของพิมพ์ UC อ่ะออกมาจากห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีการเริ่มมีการจับมือกับเอกชนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์กรอกห้องนี้เป็นเลข3นี่ก็ไม่ได้โอเคเนาะข้างล่างนี้คือคนที่ร่วมในการสร้างอินโนเวชันนี้กับเรานะฮะว่าเขาคือใครโคอินโนเวเตอร์หรือพาร์ทเนอร์นะฮะอันนี้คือผลของการคุยกับพาร์ทเนอร์ฮะอันนี้เป็นคนครับผ่านไหมฮะอันต่อมาคือตรงนี้นะครับ problem validation อันนี้ก็ง่ายนะฮะอาจารย์จะสังเกตว่า problem นี่คือโจทย์เนาะโจทย์ของคัสเตอร์นะครับแล้วก็โซลูชันของเราที่ต้องเป็นไงฮะที่ต้องฟิตกันเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทำ VPC มาดีๆนี่อันนี้ก็ได้ไปแหละถูกต้องไหมครับอันต่อมาคืออะไรครับ value proposition ข้อเสนอที่มีคุณค่าเหมือนเช่นกันถ้าอาจารย์ทำ business model มาดีๆนี่อันนี้ก็ fill up ได้เลยถูกไหมครับต่อมาคือ IPR นะฮะ IPR คือ Intellectual Property Status Intellectual Property Status นะครับว่าคืออะไร Patented Trade Secret About to Patent ไม่รู้คือก็ต้องไปดูว่า IP status ของอาจารย์เป็นแบบไหนนะครับอันต่อมาคือ Solution Market Fit นะครับ Customer Segment ก็คือกลุ่มอะไรฮะCS อ่ะกลุ่มลูกค้านะครับง่ายนะฮะแล้วก็ risk กับอะไรฮะ barrier ก็คือความเสี่ยงแล้วก็อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการทำ business ตัวนี้คืออะไรนะครับอ
ความเสี่ยงมีอะไรบ้างคะเช่นแต่อย่าเขียนนะฮะผมคิดว่าเขียนความเสี่ยงที่มันดูเท่ๆหน่อยจริงๆความเสี่ยงใน business มันจะมีอยู่3โหมดมันจะมี desirability risk ก็คือความเสี่ยงในโหมดของลูกค้าเช่นลูกค้าไม่เอากับเราด้วยนะฮะลูกค้ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าจริงไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเสี่ยงในโหมด desirabilityความเสี่ยงโหมดที่2เราเรียกว่าความเสี่ยงในโหมด feasibility คือเราทำไม่ได้จริงเทคโนโลยีเราทำรอบหน้าก็ไม่เหมือนรอบนี้ละเสี่ยงไหมฮะเสี่ยงหรือแบบโอ้โหเรามีคนเดียวเลยเป็น CEO นะฮะ Chief Everything Officer เสี่ยงไหมฮะเสี่ยงไหมฮะเสี่ยงฮะอย่างเงี้ยฮะนี่คือฝั่งใน feasibility ทำซ้ำก็ไม่ได้คนก็ไม่มีเงินก็หมดอย่างเงี้ยหมวดที่3คือฝั่ง business viability คือเสี่ยงในมุมของธุรกิจมันเดินไม่ได้บริหารจัดการต้นทุนไม่ได้ราคาเนี่ยเป็นราคาที่ลูกค้าไม่รับแล้วต้นทุนมันสูงเกินเงี้ยฮะถูกไหมครับลูกค้าไม่มาซื้อซ้ำอะไรพวกนี้คือฝั่งที่เป็น business viability จริงๆความเสี่ยงมันมี3โหมดอาจารย์ไปเลือกดูเองนะครับว่าอาจารย์จะเลือกโหมดไหนมาเนาะนะครับวันนี้ผมไม่ได้แชร์ business model risk นะจริงๆมันมีนะครับใน9ช่องมี risk หมดเลยแต่เดี๋ยวมันจะเยอะเกินเอาประมาณนี้อันนี้คือ TEC นะฮะอ่ะผมแชร์กับอาจารย์1นาทีที่เหลืออยู่ผมจะบอกอาจารย์ว่าอันนี้พูดกันแบบรักกันเนาะเพราะมาบ่อยนะฮะ จริงๆเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารกันในองค์กรหมายความว่าเราเขียนไว้คุยกันเองครับเราเขียนไว้คุยกันเองนี่คือเอาพูดจริงๆนะเราเขียนไว้คุยกันเองเราจะไม่ค่อยนิยมเขียนไปบอกใครเพราะมันคือกลยุทธ์อ่ะมันคือการเอาไส้ของเรามาเขียนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของ business model พวกนี้มันคือภาษาที่เราเอาไว้สื่อสาร internal นะนะฮะเราจะไม่ค่อยเขียนไปบอกใครนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนอาจารย์คิดนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรผมคิดว่าความตั้งใจของทุนเนี่ยคือเขาต้องการที่จะบอกว่าเขียนให้รู้เรื่องหน่อยเถอะว่าเราทำอะไรไปเพื่อใครเท่านั้นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะin reality เนี่ยไม่เขียนไปบอกกันนะฮะอาจารย์นึกออกไหมครับเพราะมันคือถ้าผมเห็น business model ของอาจารย์ปุ๊บผมก็จะเห็นจุดอ่อนถ้าผมคิดจะเป็นคนไม่ดีซะหน่อยถูกไหมฮะจริงไหมครับผมก็จะเห็น value proposition ที่อาจารย์วางไว้เลยเห็นพันธมิตรด้วยผมก็ก๊อปพันธมิตรเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะไม่เขียนไปเล่าให้กันฟังนะเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ business model จริงๆมีของใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคราวหน้าอันนี้มันจะยากอันนี้เป็น invincible company นี่คือ business model ตัวใหม่นะครับซึ่งก็อย่าพึ่งเลย ประมาณนี้ถึงเที่ยงผมคิดว่าเท่าที่ผมแลกเปลี่ยนไป3เครื่องมือเนาะก็คือ VPC นะฮะ Value Proposition BMC ก็คือ Business Model Canvas แล้วก็ TEC คือ Technology Evaluation Canvas ถ้าอาจารย์ได้3ตัวนี้เนี่ยแล้วอาจารย์เขียนแม่นๆนะครับผมคิดว่าอาจารย์เขียนขอทุนได้อีกหลายปีเลยนะครับอีกหลายปีเลยนะครับดีไหมครับอาจารย์มีคำถามหรืออะไรได้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับมีคำถามไหมครับอาจารย์มีคำถามไหมครับที่เราสัมภาษณ์ตรงนี้ค่ะมันจะมันประโยคมันจะเป็นยังไงเช่นว่าแต่ละคนต้องการยังไงผมคิดว่ามันคือผลของการเอาเทคโนโลยีนี้ไปเทสนะฮะว่ามันเข้ากันได้กับเขาหรือเปล่าแล้วเขาว่ายังไงใช่ครับฟีดแบ็กจริงๆเครื่องมืออีเทคโนโลยีวอลูชันก็เป็นอันเดียวกันก็คือปกติก็เป็นเครื่องมือในการเทสตัวต้นแบบครับอาจารย์ง่ายที่สุดเป็นเครื่องมือในการเทสอาจารย์จำช่วงลีนได้ไหมฮะลีนสีส้มเมื่อกี้ครับมันคือการเอาเทคโนโลยีที่เราทำเนี่ยไปเทสกับลูกค้าว่าลูกค้าเขาฟีดแบ็กมายังไงจริงๆความตั้งใจของผมเดาเนี่ยความตั้งใจของแหล่งทุนเนี่ยเขาให้เราเขียนเครื่องมือนี้เพราะว่าเขาอยากจะบอกเราว่าไปคุยมาเถอะเออประมาณนั้นไปคุยมาเถอะไปคุยกับเขาหรือยังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคือความตั้งใจหลักๆผมเดานะไม่รู้เดาถูกหรือเปล่าแต่ผมว่าใช่ครับครับผมครับ
ซึ่งคือเวลาเราเขียนเวลาที่นักวิจัยเขาเขียนโปรโพซอลเนี่ยอันนี้เป็นแค่องค์ประกอบนึงนะฮะแต่ว่าเวลาที่เขาเขียนโปรโพซอลเนี่ยมันจะต้องเขียนตัว deliverable อยู่แล้วคือสิ่งที่เขาจะส่งมอบอะฮะอาจารย์ก็ตามตรงนั้นเลยเพราะอันนี้เป็นแค่องค์ประกอบที่เป็นแนวทางเฉยๆแต่ว่าเวลาที่เขาเขียนข้อเสนอโครงการนะครับมันจะเขียนตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งส่งมอบอะฮะใช่อาจารย์ก็วัดตรงนั้นซึ่งอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็น granting อาจารย์ก็จะมองในมุมของผู้ให้ทุนก็ต้องมองว่าเงินที่ให้ไปคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาหรือเปล่าถูกไหมครับดูจากตรงนั้นใช่ครับ SL ก็คือ Social Readiness Level ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจารย์ปูมีเครื่องมือตัวนั้นเนาะผมมีเดี๋ยวผมแชร์ให้ก็ได้ฮะมันจะเป็นตัวเทียบมีหลายอันนะฮะมีหลายอย่างคือจริงๆเนี่ย ETL นี่ก็มาจาก NASA นะฮะแล้วเราก็ไปอินสปายมานะฮะเอามาใช้กับบ้านเราครับเกตเลยนะฮะครับโปรเกรสบอร์ดคานวาสเหรอฮะสเตตเกตนะฮะมีฮะก็มีใช่ครับความก้าวหน้าผมก็มีฮะเราเรียกว่า progress board หมายความว่าทำไปแล้วเนี่ยมีความก้าวหน้าหรือเปล่าอาจารย์อยากได้ใช่ไหมฮะ progress board เดี๋ยวตอนบ่ายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินสิ่งที่เราคุยกันเช้านี้นะฮะผมคิดว่าเช้านี้ให้เราเข้าใจคอนเซปต์ว่าโมเดลธุรกิจมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มีตัวช่วยเนาะดีไหมครับผมคิดว่าชาวนี้น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเนาะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายลองเขียนกันดูไหมครับเผื่ออาจารย์บางท่านอาจจะลองเขียนดูเนาะแล้วก็ลองคุยกันดีไหมฮะทางบ้านถ้ามีคำถามมาถามในไลน์ก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมไปตอบในไลน์ให้นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพักกลางวันกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ